เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุติชัยมัทโวมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับข้อความเจริญในธรรมสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจการรายการธรรมะสว่างใจก็เป็นรายการที่ตอบปัญหาธรรมะหรือพูดธรรมะคุยธรรมะครูบาอาจารย์ที่ริเริ่มทำมานานได้10 ปีเข้ามาช่วงล่างๆนี้ก็มามีตั้งสถานีโทรทัศน์วิทยุขึ้นมาก็มาจัดที่วัดสมัยก่อนก็เช่าก็จัดรายการก็เป็นการดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ทำรายการเพื่อท่านอยากให้คนเนี่ยรู้ธรรมะคือเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการเจริญสติก็คือการรักษาศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหลวงปู่สังวรท่านกล่าวย้ำเสมอว่านักปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานก็คือการทำการงานที่เอาท่านคือตั้งร่างกายเนี่ยจิตมาตั้งในร่างกายให้อยู่ในกายคือการทำกรรมฐานกรรมคือการงานท่านคือที่ตั้งของจิตมีกายอยู่แต่ให้จิตเนี่ยอยู่ที่กายคืออยู่ในท่านท่านบอกว่าต้องทำจนกว่าจะหมดลมทำตลอดถ้าเราไม่ทำเพราะจิตคนเนี่ยมันไม่คงที่เวลาเราปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานจิตก็อยู่ในท่านพอออกมาจิตก็ออกไปข้างนอกเพราะว่าจิตเราไม่มั่นคงคนเราในจิตไม่มั่นคงจึงต้องมาฝึกสติเพื่อให้จิตนี้เป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญารู้สัจธรรมคือความจริงคือคนเราพอปฏิบัติก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จะไม่มีสิ่งธรรมะเกิดในใจเราเพราะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนต้องมีคนมีธรรมะคือธรรมชาติที่อยู่ในใจเราจิตเราอยู่วันๆเราก็คิดนู่นคิดนี่คิดไปทั่วมันไม่อยู่ในกายไม่อยู่ในท่านเราก็ต้องมาเจริญพระกรรมฐานคือมารู้ลมเข้าลมออกเป็นการเจริญสติเจริญสติอยู่กับกายสติที่ต่อเนื่องก็จะเกิดสมาธิสมาธิก็จะเป็นการรู้ธรรมะคือรู้สัจธรรมความจริงว่าร่างกายคนเราก็อยู่กันแค่ชั่วลมหมดก็ดับลมดับก็หมดร่างกายก็เน่าเปื่อยไปเพราะมันอยู่ด้วยลมนี่คือบุญที่เรา
ทำมาแต่อดีตแต่ปางก่อนโชคดีที่เรามาเจอครูบาอาจารย์มาเจอศาสนาที่ครูบาอาจารย์ก็ได้สร้างซ่อนให้กับพวกเราทุกๆคนที่ทำก็จะมีปัญญาเอาตัวรอดเพราะคนเราเวลาเจ็บป่วยเนี่ยทรมานใจด้วยกายก็ทรมานแต่มันทรมานมากคือใจเพราะจิตนี่มันไปเสวยอารมณ์ทุกขเวทนาที่เกิดในกายแต่จิตนี่มันไปเสวยความเจ็บปวดหรือเสวยความทุกทั้งกายทุกทั้งใจใจมันทุกที่ทุกที่ทนได้ยากคือทุกใจการปฏิบัติธรรมนี่คือมาทำใจให้สบายสบายอยู่กับลมเข้าลมออกเราก็จะมีความสบายเพราะสังขารไม่ปรุงแต่งที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเพราะสังขารมันปรุงแต่งออกไปข้างนอกตัวอยู่นี่กายอยู่นี่ธาตุอยู่นี่แต่จิตมันไปข้างนอกปรุงแต่งไปข้างนอกมันออกไปตั้งแต่ยังไม่ตายพอตายแล้วมันก็ออกไปที่นี้ปรุงแต่งอะไรก็จะไปอย่างนั้นไปที่ชอบที่เขาบอกไปที่ชอบปรุงแต่งเป็นบุญก็ไปที่ชอบไปมีความสุขความเจริญงอกงามเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็ยังถือว่าโชคดีดีกว่าปรุงแต่งเป็นบาปอกุศลนี่มันจะมาจากการปรุงแต่งของจิตนี่จะออกจากร่างมันจะปรุงแต่งแล้วออกไปร่างกายยังไม่ตายมันก็จะกลับมาอีกปรุงแต่งแล้วมันทุกข์ปรุงแต่งเป็นบาปก็จะทุกข์เล่าร้อนลูกบาปมันเผ่าใจเล่าร้อนทำให้กระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งของจิตนี่มันจะมีบาปและบุญก็พยายามที่เรามารักษาสิ้นเจริญภาวนาให้ทานเนี่ยเพื่อไว้ปรุงแต่งเวลาเราเจ็บป่วยนึกอะไรไม่ออกก็มาปรุงแต่งเป็นบุญก็คือมันนึกถึงบุญที่เราทำก็จะเกิดบุญเกิดในใจเราก็จะมีความสุขก็คือไม่ทุกข์ไปตามกายที่มันป่วยเพราะหลายคนที่ทำใจไม่ได้คือพอรู้ตัวว่าจะตายจะทำใจไม่ได้ทำได้ยากก็หลายคนที่ว่าจะไปกันตอนนั้นก็เมื่อไม่กี่วันเนี่ยอย่างอาจารย์ทุ่มบุญที่มรณภาพไปเมื่อวันที่11เนี่ยเมื่อประชุมกลางพรรษาก็เจอกันที่วัดมาเจอที่โรงตักอาหารก็ยังนิมนต์ท่านว่าจะให้ไปร่วมงานที่เปิดสำนักป่าวิโมกขธรรมที่วังศิลาเลยท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวผมจะไปแต่ท่านก็มามรณภาพไม่ได้ไปเพราะว่าหมดลมกรรมตัดหล่ออายุท่านก็ไม่เยอะเท่าไหร่52ก็ถือว่าเป็นดวงอาทิตย์ก็เที่ยงเที่ยงเริ่มจะบ่ายเพราะว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ตกถ้าเปรียบอายุคนเหมือนดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์ก็เริ่มบ่ายชีวิต50กว่าก็บ่ายเพราะชีวิตคนเรามันไม่มีเยอะทุกวันนี้มันน้อยมีไม่ถึง100ต่ำกว่า100นี่มา50กว่านี่ถือว่าน้อยเพราะว่าบุญที่เราสะสมมาคือสะสมมาน้อยบาปมันเยอะมันก็ตัดรอนเราให้ไปก่อนที่เราจะทำความดียังไม่จริงถ้ามีอายุอยู่ได้อย่างอาจารย์ต้นบุญก็น่าอยู่ได้ทั้ง80มาอยู่วัดก็20พรรษาแล้วจะอยู่อีกสัก20ปี30ปีก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นกรรมตัดรอนพุทธเจ้าเรียกอุปเชทกกรรมกรรมตัดรอนกรรมที่เราทำแต่ปางก่อนตัดรอนให้ผู้อื่นเข้าอายุสั้นเราก็เลยอายุสั้นนี่คือการอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยมีกรรมเป็นข้อของตนกรรมดีกรรมไม่ดีเราถึงต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นว่าเออมีคนเราไม่มีอะไรมีแต่กรรมดีกับกรรมชั่วหรือบาปกับบุญในที่สนับสนุนเราอยู่บาปมันให้พ้นก็มีความทุกข์เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจนี่กรรมหรือบาปมันให้พ้นบุญให้พ้นก็มี
ความสุขอายุยืนกินข้าวได้นอนหลับไม่ป่วยไม่ไข้คนที่ร่างกายแข็งแรงนี้มาจากบุญให้พ้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมีมันจะไม่ทุกข์จะน้อยแล้วคนที่มีบุญทวนมากเขาก็จะต่อบุญเก่าเขารู้ว่าบุญนี่มันมีจริงบุญที่เราอยู่ทุกวันนี้บุญลมหายใจมีข้าวมีน้ำกินเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากบุญ ถ้าเราไม่มีบุญก็เหมือนคนไม่มีเงินใช้เปรียบง่ายๆคนไม่มีเงินใช้เขาเรียกคนไม่มีทานไม่มีบุญบุญมันน้อยเลยต้องไปกู้บุญคนอื่นมาใช้คนอื่นเขามีบุญเขามีเงินเยอะเราต้องไปกู้เสียดอกเบี้ยนะบุญไปกู้เข้ามา100ละ20 100ละ40กู้บุญคนอื่นมาใช้หรือบุญเราไม่มีบุญเราน้อยเงินทองเราไม่มีเพราะเราไม่เคยให้ทาน เพราะเราตนีบุญขี้เนียบุญไม่อยากทําบุญคิดว่าทําแล้วมันหมดมีเงินไปทําบุญเนี่ยก็หมดแต่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สว่างจะบอกลูกศิษย์เสมอว่ายิ่งให้ยิ่งรวยคนเรามันรวยที่ใจนะมันไม่ใช่รวยที่เงินท่านบอกคนมีเงินเนี่ยไม่ใช่มันรวยนะถ้ามันไม่ทําบุญมันก็คือคนจนพอตายแล้วมันจะเป็นคนจนไปเกิดใหม่เป็นคนจนเพราะมันไม่มีทานทานยิ่งให้ยิ่งรวย เอาไว้สะสมทำไมต้องให้เพราะทานเนี่ยถ้าเราให้ไปสะสมไว้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นคนไม่อดอยากยากจนเพราะเรามีทานทั้งซาเซียนก็จะเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณดีร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ นี่ก็มีญาติๆก็จะไปทำโรงทานเมื่อวันที่12เหมือนกันนี่คนนี้ก็เตรียมจะไปทำไม่ได้ไป พอดีเข้าโรงพยาบาลไปโรคหัวใจหมอก็ผ่าหัวใจผ่าแล้วหัวใจไม่ดีหัวใจมันเป็นอะไรเส้นเลือดมันตีบ3 เส้นผ่าหัวใจก็ตัดเอาหัวใจออกมาไว้ข้างนอกเอาหัวใจไหม้ไส้เข้าไปหัวใจคือหัวใจเทียมวิทยาศาสตร์เอาไส้เข้าไปแล้วก็เย็บ ทีแรกไม่เย็บก็ปล่อยไว้ต้องซ้ำวันพอเปรี้ยวแล้วก็อย่าเย็บพอเย็บแล้วก็พาอีกเอาหัวใจเทียมออกเอาหัวใจแท้ไส้เข้าไปเอาเข้าออกอยู่นี่ถึง3 เที่ยวตายแล้วตายเมื่อเช้านี่แกก็จะไปทําบุญจะไปทําโรงทานทําข้าวผัดกะเพราไข่เจียวไม่ได้ไปหมดบุญก่อนตายก่อน ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับผมจากโยมพยุงเจริญพรใจโยมครับผมขอเมตตาถามเรื่องอากาศบทสวดอริจาวัตสังคาราสี่แถว8 วรรคครับมันแปลว่าอะไรครับอะไรนะอริจาวัตสังคาราครับที่งานศพสวดบทสวดอริจาครับอยากทราบว่าแปลว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับ ชักพระสกุลตายรางานศพล่ะอาจารย์ว่าสร้างข้าลาอาจารย์ว่าจะสังขาราอุปทวาวะจะทำมิโนปชิตวานิรุชันติเตสร้างวูปสโมสุโคสร้างข้าทั้งหลายไม่เที่ยงนอกมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขแปลเป็นไทยนะ สร้างข้าทั้งหลายก็คือร่างกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเกิดมาเป็นเด็กมันก็มาจนแก่เด็กตายเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มสาวตายมาเป็นคนแก่นี่คือสร้างข้ามันไม่เที่ยงแล้วก็ในที่สุดก็ตายเข้าโลงไปนี่คือความไม่เที่ยงของร่างกายสร้างข้าทั้งหลายมันไม่เที่ยงนอกก็คือร่างสร้างข้ามันมีร่างกายและจิตใจมันไม่ใช่กายอย่างเดียวครับ จิตใจเราก็คือสร้างข้าทั้งข้าปรุงแต่งแล้วเจตสิกปรุงแต่งสร้างข้าปรุงแต่งก็คือเป็นมาเป็นแมวก็ดีเนาะไม่ต้องทํานาทําไร่เราเหนื่อยเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเรียกสร้างข้าปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นสัตว์เราตายเราจะเป็นสัตว์คือคนจะจิตจะออกจากร่างเนี่ยคือสร้างข้าปรุงแต่งแล้วก็ออกตายไปคนจะตายมันจะปรุงแต่งก่อนจะตายปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญเนี่ยแล้วก็ออกจากร่างที่ว่า ไปเกิดเป็นมาเป็นอะไรที่มามันฉลาดมาจากคนนี่มันปรุงแต่งเป็นมากตายแล้วเป็นมากเรียกได้สร้างข้ามากถ้าเราไม่ก่อติดก็เป็นสุขนะครับ
อะไรนะถ้าเราไม่ยึดติดกับตรงนั้นก็คือทำความว่างให้จิตมันว่างนะว่างจากการปรุงแต่งกับที่เรามานั่งพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกเพื่อให้จิตนี่มันอยู่ในฐานคือจิตว่างพอจิตว่างก็คือมันหยุดปรุงแต่งจิตเป็นสมาธิขอถามต่ออีกข้อนึงแล้วบทสวดอันนั้นล่ะครับอกุศลากับกุศลาอะไรเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นอภิธรรมที่เขาบ้านเราเขาสวดศพแต่สมัยพุทธเจ้านู้นน่ะพุทธเจ้าเอาอภิธรรมเนี่ยไปแสดงเอาไปเทศให้เทวดาฟังที่ดาวดึงให้เทวดามาฟังไปโปรดพุทธมารดาคือแม่ของพุทธเจ้าเนี่ยสวรรคตจะไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายอยู่ชั้นดุสิตแต่ว่าชั้นดุสิตเนี่ยมันอยู่สูงกว่าชั้นดาวดึงพุทธเจ้าเลยไปแสดงที่ดาวดึงเพื่อโปรดเทวดาทั้งหมดพอเทวดาข้างบนจะลงมาฟังที่ดาวดึงเป็นชั้นที่อยู่กลางๆคือไม่ได้อยู่ล่างสุดก็คือชั้นจาตุมจาตุมก็อยู่ตามต้นไม้เนี่ยก็เรียกลูกก็เทวดาแล้วก็เลยมาแสดงธรรมก็แสดงเรื่องนี้เนี่ยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาคือธรรมที่เป็นกุศลก็คือเป็นบุญธรรมที่เป็นอกุศลกุศลธรรมมาคือธรรมที่เป็นอกุศลคือเป็นบาปแล้วก็ไม่บุญไม่บาปครับเรียกอัพยากฤตอัพยากตาธรรมทีนี้เขามาสวดสอบกันก็คงจะนึกว่าคนฟังจะได้อะไรแต่บ้านเราเขาคิดว่าคนตายเอามาสวดคนตายแต่จริงๆก็สวดคนเป็นครับสวดคนมาฟังไม่ได้สวดคนในโรงครับผมโยงว่าต้องฟังให้เข้าใจก่อนนะถ้าไม่เข้าใจไปอยู่ในโรงฟังไม่รู้เรื่องนะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับพยอมฟังกันเวลาเขาแปลก็ฟังดูก็ยอมจะเข้าใจฟังที่วัดท่านอธานนะเขาแปลให้ฟังครับผมถามอีกข้อนึงนะครับการปฏิบัติธรรมหมายความว่าคืออะไรครับทำยังไงครับปฏิบัติใจเราการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติใจทำใจให้มันหยุดคิดนั่นนะคือดับสังขารนั่นแหละทำให้จิตเนี่ยมันเป็นบุญให้มันอยู่ในกายจิตเราเนี่ยที่ทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยมันทุกข์ว่าความคิดทุกข์ว่าความสร้างขั้นปรุงแต่งออกไปข้างนอกปรุงแต่งไป5ลูก5ล้านไป5บ้านปรุงแต่งไปนี่แหละการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติใจเราจิตเราเนี่ยให้มันอยู่กับกายให้มันอยู่กับปัจจุบันเรานั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดไปอื่นก็ไม่มีประโยชน์คิดไปก็ช่วยใครไม่ได้ก็เรานั่งอยู่เราให้ใจอยู่แต่จิตมันไปเรามาปฏิบัติใจเราให้มันอยู่กับที่กายเรานั่งอยู่ที่นี่กายเราอยู่นี้จิตเราก็อยู่ที่นี่ทำให้จิตมันว่างจากการปรุงแต่งสังขารมันก็จะดับชั่วคราวแต่ถ้าปฏิบัติไปจนเป็นพระอรหันต์คือดับถาวรคือไม่ปรุงแต่งจิตถ้าเราชั่วคราวคือขณะหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วกระพริบตาหนึ่งเราหยุดคิดจนนิดก็จะมีความสุขจากการปฏิบัตินี่แหละสุขที่เกิดจากการดูลมเข้าลมออกเกิดจากการสงบจิตสงบจะมีความสุขถ้าเราจิตเราไม่สงบเราก็ทุกข์เพราะความคิดทุกข์ไปห้าคนนู้นห้าคนนี้วันคิดไม่จบเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งเจตสิกปรุงแต่งจิตอันนี้ที่เรามาต้องมาปฏิบัติเพื่อให้จิตนี่มันคงที่เพราะจิตเรานี่ไม่คงที่นะปฏิบัติมันก็ยังไม่คงที่ไปก็พลุบโผล่มีศรัทธาก็ปฏิบัติพอไม่มีศรัทธาก็พลุบทำไมปฏิบัติก็คือเราต้องทำงานก็ปฏิบัติทำได้ก็คือทำใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเราทำงานอยู่เราหยิบอยู่เราเดินอยู่เรากินข้าวอยู่เรานอนอยู่ก็ให้อยู่กับปัจจุบันก็คือการปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่เราไม่ได้ทำเพราะว่าจิตเราปล่อยคิดซะมาจนเนิ่นนานมานานแล้วคิดมาจนแก่แล้วไม่เคยหยุดคิดสักทีก็เลยความสุขก็ไม่มีความสุขในเนื้อความสงบเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์บอกว่าความสุขคือ
จิตที่เป็นสมาธิมีความสุขคือจิตที่มันสงบไม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นปรุงแต่งที่กายลมเข้าลมออกจนสงบเงียบเฉยจิตที่เฉยที่วางได้เนี่ยจะมีความสุขสุขจากการปฏิบัติที่เรารู้ตัวอยู่ถ้าเรามีความสุขข้างนอกตามภาษาชาวบ้านก็สุขแบบลืมตัวลืมตัวเองสุขออกไปข้างนอกปรุงแต่งไปข้างนอกก็มีความสุขมีเงินมีไร่มีนามีบ้านมีเงินฝากธนาคารอันนี้มีความสุขเรียกสุขแบบลืมตัวสุขข้างนอกสุขไม่ได้อะไรไม่ถึงตายแล้วไม่ได้อะไรที่คิดไปน่ะมันไม่ได้ไม่ได้อะไรไปแต่สุขที่อยู่ในใจเราเนี่ยตายแล้วได้ไปตามที่เราคิดเนี่ยคือสร้างขั้นมันมีความสุขมันปรุงแต่งเป็นสุขก็เป็นบุญตายก็กายมันเบาใจเบามันก็ลอยมันก็ขึ้นสวรรค์ได้เพราะสวรรค์มันอยู่สูงมันต้องลอยขึ้นไปจิตต้องลอยถ้าจิตเรานั่งก็ลงข้างล่างเป็นหมาเป็นแมวเป็นไส้เดือนกิ้งกือเป็นปูเป็นปลาเนี่ยจิตมันหนักมันไปมันจะลอยไม่ขึ้นเหมือนนุ่นมันลอยมันก็ไปขึ้นบนก้อนหินมันหนักมันไม่ขึ้นก็อยู่กับดินเนี่ยจิตเราเหมือนกันถ้ามันหนักมันก็เกิดใหม่ก็อยู่ตามดินนี่แหละไม่พ้นพื้นดินเพราะมันลอยไม่ขึ้นจิตมันหนักปรุงแต่งแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องเราต้องมาปฏิบัติธรรมคือมาเจริญพระกรรมฐานภาวนาเนี่ยเพื่อให้จิตนี่มันเบากายเบาใจก็เบาถ้าใจมันหนักกายมันก็หนักใจเบากายก็เบาเบาตามจิตนะจิตเราเนี่ยเรานั่งสมาธิเราจะรู้เลยถ้าจิตเราเริ่มสงบเบากายเราก็จะเบาการปวดเมื่อยอะไรก็จะดับค่อยๆเบาขึ้นตัวลอยนั่งเหมือนตัวเราลอยอยู่บนพื้นมันเบาเพราะจิตมันเบาเพราะจิตมันเบากายก็เบาถ้าจิตมันหนักอกหนักใจเนี่ยกายมันก็หนักนั่งก็ปวดโอ้นั่งไม่เห็นมีอะไรมีปวดก็เมื่อยต้องยังไม่เห็นก็ว่าจะมีความสุขอะไรมีแต่ทุกข์ล้วนๆคือการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติเพื่อให้เห็นทุกข์เพราะเรานี่มีความทุกข์คือวันยังค่ำแหละกินก็เป็นทุกข์กินมากกับจุกทองแน่นทองนอนไม่ได้กระสับกระส่ายกินมากก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์คือมันมีทุกข์วันยังค่ำทุกข์ที่ควรกำหนดหลวงปู่ท่านบอกเราต้องกำหนดทุกข์เพราะทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจเราต้องกำหนดว่าทำไงจะดับทุกข์ทุกวันที่ปฏิบัติธรรมคือ5ทางดับทุกข์คือดับความคิดนั่นแหละถ้าเราหยุดคิดเมื่อไหร่ทุกข์มันก็ดับหมดเพราะมันทุกข์เพราะความคิดความปรุงแต่งทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมเราก็อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้มั่งไม่ได้มั่งก็มาวัดก็มาปฏิบัติก็ตั้งใจก็ได้อย่างน้อยเราก็ได้ตรงที่เราสละบ้านวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะบ้านเรานอนมานานแล้วนอนมาหลายปีแล้วนอนมา5 60ปี70ปีแล้วออกจากบ้านมั่งมาถึกเนคขัมมะก็คือการปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งทิ้งบ้านสักวันหนึ่งบางคนทิ้งไม่ได้เลยไม่เคยออกจากบ้านเลยห่วงแต่บ้านจะไปไหนก็ห่วงแต่ลูกหลานห่วงบ้านไม่มีคนดูแลห่วงไปก็ไม่ได้อะไรเราตายก็มันไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องมาเพ่นพี่ว่าบ้านอีกให้คนที่บ้านก็กลัวเราอีกถ้ามาทำวบๆแวมๆคนที่บ้านก็จะหาทางมาขับอีกให้เราออกจากบ้านเขากลัวเราอีกที่เราต้องหัดสละคือการสร้างบารมีสิ้นบารมีสิลปารมีอุปปารมีคือไปกับวันหนึ่งคืนหนึ่งสละบ้านวันหนึ่งคืนหนึ่งและอุปปารมีไม่สละขาดถ้าเรามาบวชอยู่วัดเลยเราไม่กลับละบ้านไม่รู้จะไปทำอะไรเราเอาบ้านวัดเนี่ยเป็นบ้านเราคือเราอยู่นี่นอนเฝ้าอยู่วัดเนี่ยปฏิบัติอยู่นี้เนี่ยตายก็เฝ้ามันที่นี่เนี่ยไม่ไปนึกถึงบ้านเราก็อยู่เนี่ยก็เรียกปรมัตถปารมีทิ้งเลยไม่เอาเลยสละเลยไม่กลับแล้วทิ้งเลยบ้านไม่มีแล้วเราเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็ต้องหัดสละบ้านหัดทิ้งบ้างคืนหนึ่งคืนหนึ่งเกิดมาชาติไม่เคยทิ้งบ้านเลยโอ้มันก็ห่วงบ้านอยู่นั่นเนี่ยทิ้งไม่ได้ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้คนอื่นเขาห่วงเราเปล่าเขาก็ไม่ได้ห่วงเราหรอกตายแล้วเขาเผาทิ้งเราก็หมดแต่ห่วงเขาเราก็ต้องมาสละคืนหนึ่งวันหนึ่งมานอนที่วัดเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างบารมีหัดทิ้งบ้านก็จะได้บุญขึ้น
บุญมันจะมาเกิดขึ้นจากใจเราเพราะเราจะดับสิ่งที่บ้านโอ้ปล่อยไปเถอะใครจะทำอะไรก็ทำให้วันหนึ่งคืนหนึ่งใครจะทำอะไรก็ทำแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะมาแล้วตายก็ไม่ได้กลับแล้วเพราะคนเราทุกวันนี้มีบ้านห่วงจัดเต็มเห็นกี่มีใครตายบ้านเห็นทุกรายไปตายโรงพยาบาลหมดบ้านปลูกไว้อย่างดีติดแอร์อย่างดีเลย จริงโบราณในบ้านเนี่ยก็ปลูกไว้อาศัยไว้นอนนอนวัดมั่งนอนบ้านมั่งวันพระเขาไปนอนวัดทื่อสิ้นแปดไปนอนที่วัดวันพระไปนอนวัดวันธรรมดาก็นอนบ้านเวลาจะตายเขาก็ไม่ไปโรงพยาบาลทำไมก่อนไม่มีโรงพยาบาลมีแต่มันรักษาอะไรไม่ให้เขาอย่างเชื่อว่ายาโบราณนี่คนเราสมัยก่อนพอคนเข้าวัดมันจะทําใจทําใจได้ไม่ให้ก็ตายตายก็ตายมันที่บ้านนี่แหละจะไปมันเลยทุกวันนี้โอ้ยตายยากไปโรงพยาบาลตายยากพาแล้วพาอีกออกซิเจนชักไม่ได้ชักเดียวตายก็ต้องยัดคอไว้งั้นเนี่ยดุกดิกไม่ได้พวกมัดอีกก็น่าสงสารจริงๆคนโบราณเนี่ยเขานอนตายที่บ้านเคยเห็นสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่เห็นไปตายเขาตายอยู่บ้าน พอจะตายก็มีลูกหลานมาห้อมล้อมมาดูชาวบ้านก็จะมาช่วยกันมาคอยดูมาเฝ้าไข้แล้วก็ดูคนจะตายก็มายืนดูชาวบ้านเนี่ยนะก็มันจะงกดูบางคนกลัวพี่ไม่กล้าดูบางคนยังไม่ทันตายเลยเพราะว่าจะตายนะกลัวเลยไม่กล้ามาดูชะงกแล้วก็รีบไปลูกหลานก็อยู่กันเขาก็มีพระนิมนต์พระมาให้สิ้นให้สิ้นคนป่วยคนที่จะตายนะให้มีสิ้นก่อน ก่อนตายมีสิ้นแล้วก็รับสิ้นก่อนพระให้สิ้นก่อนแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็ให้พรให้จิตคนที่จะตายเป็นบุญก่อนจะตายทุกวันนี้ตายเมื่อไหร่ไม่รู้เลยหม้อใกล้ๆจะตายเพิ่งบอกนี้เดี๋ยวจะตายแล้วทําใจนะทําใจญาติๆทําใจอีกไม่เกิน20ชั่วโมงให้ตายแล้วแต่ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยยังเห็นทุกวันนี้ไม่เห็นมันอยู่ห้องดับจิตหมด เข้าห้องไปเลยอยู่ห้องส่วนตัวเลยข้างรวมเลยตายในนั้นแหละแล้วคนที่จะตายมันจะคิดยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมก็คิดถึงบ้านคิดถึงลูกถึงล้านตายก็กลัวไม่อยากตายอยู่กับคนเดียวเดียวดายอยู่ในนั้นแหละว่าก็มัดแข้งมัดขาไม่ให้ดิ้นเอาออกซิเจนยัดใส่คอให้โอ้น่าสงสารสมัยก่อนเขานอนดูลม หายใจไปภาวนาเขาจะบอกพุทโธไว้นะแม่พุทโธไว้พุทโธไว้สัมมาระหังไว้เขาจะบอกให้เจริญสติไว้ตายจะได้ไม่ลำบากคนสมัยก่อนเราตายบ้านพอมาสมัยนี้ตายบ้านมีเนาะมีบ้านไม่ได้ตายไปตายโรงพยาบาลปลูกบ้านไว้ก็ไม่ได้อยู่มันเป็นสัจธรรมคือความจริงทุกวันเป็นอย่างนั้นคนก็ยังเชื่อว่า อยู่อย่างนั้นดีดีแล้วใครชวนไปสร้างวัดสร้างอะไรไม่ไปไม่เห็นดีด้วยสร้างวัดสร้างทำไมวัดบ้านยังไม่ค่อยเจริญงอกงามไปสร้างวัดต้องให้บ้านใหญ่โตรอให้รวยก่อนให้ถูกห้วยก่อนค่อยสร้างวัดถ้ารออย่างนั้นศาสนาก็หมดไปนี่หมดไปเรื่อยๆบ้านเราเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ตกต่ำเยอะศาสนาเราตกต่ำไปเยอะเพราะคนไม่มองเห็นค่าการ ที่มีศาสนาดีๆแต่เราก็มองว่าไม่ดีการเจตนาก็คือการให้ทานก็ว่าไม่ดีจะได้เอาไว้ใช้ไปให้ทําไมพอเราพอคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ความเจริญในใจไม่มีพอเจริญความเจริญในใจไม่มีในหมู่ญาติก็ไม่มีญาติก็น้อยคนที่คิดอย่างนั้นญาติจะน้อยครูบาอาจารย์บอกว่าเราต้องมาเจริญสติเจริญสมาธิให้ปัญญามันเกิดคนเราพอปัญญาเกิดนะ ทุกอย่างมันจะเกิดความรู้มันจะเกิดจากจิตเราถ้าเรามีสมาธิอยู่จิตเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะพุทโธพุทโธไว้เพื่อให้เรานี้รู้ว่าเรานี้ลมเข้าอยู่ลมออกอยู่คือการปฏิบัติก็ต้องทําจําเป็นนะต้องทําถ้าไม่ทําเนี่ยจะลําบากตายก็ลําบากคนไม่มีธรรมะตายลําบากตายก็ทําใจไม่ได้จากดินจากหง่อต้องรอฉีดยา ภาวนาก็ไม่เป็น
สมาธิก็เข้าไม่ได้ไม่เคยทําสมาธิเลยไม่เคยพุทโธเลยแล้วจะไปยังไงถ้าสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงเราจะไปไหนครูบาอาจารย์ก็สอนว่าสวรรค์น่ะคืออยู่ที่ใจเรามันต้องขึ้นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปขึ้นไม่ใช่ขึ้นสวรรค์ก่อนตายแล้วไปขึ้นมันต้องขึ้นก่อนตายเป็นเทวดาต้องเป็นตอนนี้ไม่ใช่ไปเป็นเราตายแล้วเป็น ถ้าตอนนี้ไม่เป็นตายมันก็ไม่เป็นนรกมันก็ตกตอนนี้ตกตั้งแต่ยังไม่ตายนี่ตกตั้งแต่ยังนั่งอยู่นอนอยู่นี่เป็นเปรตก็ต้องเป็นตอนเป็นนี่เปรตในร่างคนนี่พอตายแล้วมันถึงจะเป็นเป็นอะไรมันต้องเป็นก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นเพราะตั้งขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งให้เป็นพอร่างกายเราไปทําอะไรมาพอจะตายบาปมันก็ครอบงําเวทนาครอบงําความปวดความเจ็บความเมื่อย ก็ว่ากระซับกระซ่ายกายป่วยใจมันก็ป่วยคนไม่มีสติเนี่ยคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญธรรมะเลยไม่มีธรรมะเนี่ยเวลากายป่วยใจก็ป่วยพอใจป่วยเนี่ยญาติหมู่ญาติป่วยหมดเลยพอคนไข้ใจป่วยเนี่ยมันก็อะไรก็ไม่สู้หมดกระทั่งก็จะดุกดิกจะอาบน้ำก็กลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่ใจไม่สู้ใจท้อใจถอย ก็เล่าพอใจมันป่วยเนี่ยมันป่วยใครมันก็ดูไม่หนักหรือมันหนักเพราะใจคนป่วยมันแล้วมันจะทําอ่อนแอดอ่อนแอดจะยุจะลุกขึ้นก็กลัวกระดูกจะลุดจะลุกก็กลัวจะปวดกลัวนู่นกลัวนี่เนี่ยพอใจมันป่วยมันกลัวตายพอคนกลัวตายก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทําอะไรกระทั่งโรงพยาบาลก็ไม่อยากออกมาออกมาก็กลัวมาตายบ้าน คนถ้ามีธรรมะอย่างหลวงพ่อสนองเวลาป่วยเนี่ยท่านก็ดูใจตัวเองเวลาใครจะใจหมอนะบอกอาตมาว่าถ้าพุ่มเป็นไรนะอย่าพาพุ่มไปห้าหม้อนะถ้ารักพุ่มอย่าพาไปนะดูเฉยๆนี่คือผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมรู้ว่าไปห้าหม้อเนี่ยไม่ตายดีแล้วแต่อยู่วัดเนี่ย จะเข้าฌานเข้าสมาธิก็เข้าง่ายไปห้าหม้อมันเข้าไม่ได้หรอกหม้อก็ไอ้นู่นไอ้นี่มายัดดีไม่ดีก็จับผ่าถ้าอีกท่านรู้ท่านบอกพุ่มนั้นเข้าใจหม้อแต่หม้อมันเข้าใจพุ่มพุ่มไม่ไปแล้วเราก็ไม่ผ่าไปไม่ใช่ว่าไม่รักก็รักท่านนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมถาวรเจริญพระจ่าโยมเจริญอยากจะถามพระอาจารย์สักข้อนึงก็คือว่าแล้วเราปฏิบัติเนี่ย เราเห็นร่างตัวเองแล้วก็ไม่นานก็หายไปร่างนั้นก็หายไปนายโยมพูดเลยฟังอยู่จ้ะโยมพูดได้เลยจ้ะไม่ได้ยินใครได้ยินโยมพูดใหม่ก็คือนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะ มันจะเห็นร่างตัวเองมันจะเห็นจิตตัวเองเนี่ยนั่งมองตัวเองอยู่นะแล้วก็ไม่นานก็หายไปเราก็พยายามจะให้มันเห็นเหมือนเดิมมันก็ไม่เห็นนะเราต้องสมมุติเอาก่อนเนี่ยสมมุติว่าเห็นหน้าเราเมื่อเราส่องกระจกเราก็เห็นหน้าเราเนี่ยหลับตาแล้วเห็นหน้าตัวเองเวลาจะ จะไปยากถ้ายากมันไม่เห็นเราต้องหลับตาแล้วนึกถึงหน้าตัวเองที่เราส่องกระจกที่เห็นเราส่องกระจกหน้าตาเราเป็นอย่างไรคิ้วคางจมูกปากเราลูบล่างเป็นยังไงเราก็เห็นทําความเห็นให้เห็นพอไม่เห็นเราก็ลืมตาหรือเราจะเอากระจกมาส่องดูก็ได้ลืมตาดูที่กระจกแล้วก็มองไปให้มันเห็นแล้วก็ลองหลับตาที่เราหลับตาเพื่อให้จิตมันเห็น ถ้าหลับตาแล้วจิตมันจะเห็นตาเราเนี่ยมันไม่เห็นว่าตาเนื้อไม่เห็นการทําสติสมาธิต้องให้จิตเนี่ยมันเป็นผู้เห็นจิตเห็นคือมันจะเห็นหน้าเราเห็นหน้าตัวเองเนี่ยแต่เราต้องล่อมันก่อนก็คือเราอยากเอากระจกมาส่องหน้าก็หลับตามันเห็นก็ลืมพอมันเห็นก็หลับตาแล้วก็ลืมตาพอมันไม่เห็นก็ลืมตามาดูที่กระจกมันจะเห็นก็อย่าไปยากมันแล้วก็ค่อยๆทํา การได้ว่าทำเราต้องค่อยๆทำไม่ต้องไปยากแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนทำไปเรื่อย
หรือเราจะดูเล็บเราก็ได้หลับตาแล้วก็ลืมตาดูเล็บเราก็มองเล็บเราแล้วก็นึกในใจว่าเล็บกำหนดแสงกลมๆแสงสว่างดวงเล็กๆที่เล็บแล้วก็หลับตาพอมันเห็นก็หลับไว้พอมันลืมมองไม่เห็นก็ลืมตามาดูคือเอาตาเนี่ยล่อก่อนล่อเพื่อให้จิตมันเห็นถ้าหลับตาเห็นนั่นคือจิตมันเห็นทีแรกเราก็ต้องมโนภาพไปแล้วก็ดูภาพไปด้วยพอภาพมันดับก็ลืมตานี่คือการปฏิบัติให้มันเห็นให้จิตมันเห็นก็คือส่องกระจกก็ได้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูนั่งก็ได้คือดูร่างกายเราเพื่อให้จิตเนี่ยมันเกาะอยู่ที่กายถ้าไม่งานจิตมันจะไปอื่นจิตมันก็จะท่องเที่ยวไปตามที่มันเคยไปอดีตไปอนาคตเราก็อยู่กับปัจจุบันว่าเรานั่งอยู่รูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงผมเป็นยังไงดูฟันดูคิ้วดูคางเพื่อให้จิตมันอยู่ที่กายคือการล่อมันล่อให้มันอยู่ถ้าไม่งั้นไปอื่นมันก็จะแวบพอหลับตาแวบไปห้าคนนู้นห้าคนนี้ไปที่ทำงานไปอดีตไปอนาคตข้างหน้าก็คิดไปอดีตก็เศร้ามองไปอนาคตก็เล่าร้อนมันยังมาไม่ถึงนี่คือการปฏิบัติเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆยืนทำเดินทำนั่งทำมีสติไปเรื่อยๆก็พยายามเห็นหน้าตัวเองถ้านั่งเราก็พยายามเห็นหน้าตัวเองเห็นทั่วร่างกายเรารู้ตัวทั่วพร้อมร่างกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่คือการปฏิบัติธรรมหรือเราจะเจริญปัญญาก็คือการที่มาดูพรมกุเลพันนั่งนี่คือการเจริญปัญญาคือหลอกล่อให้มันเห็นมันเห็นมือเห็นเนี่ยมันลืมตามาแล้วมันเห็นแต่หลับไม่เห็นแล้วก็ลืมตาทุนมากหลับตาก็มืดลืมตาก็เห็นหลับตาก็มืดเราก็ลืมบ่อยๆคือสมาธิเนี่ยทั้งไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้หลับตาไม่เห็นมันมืดแล้วก็ลืมตามานั่งหลับตาลืมตาอยู่เนี่ยเราต้องพยายามจดจ่อไว้มันไม่เห็นก็ทำความเห็นพอมันเลือนลางไปก็ลืมตามาดูล่อให้จิตเนี่ยมันอยู่เพราะจิตเรามันท่องเที่ยวชอบไปเราเคยปล่อยมันไปมานานแล้วไปนู่นไปนี่มันไม่เคยอยู่นี่ครูบาอาจารย์ก็เลยปฏิบัติธรรมแล้วก็มาซ่อนอย่างหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านปฏิบัติในป่าช้าเนี่ยท่านทำความเห็นท่านทั้งรู้ทั้งเห็นอยู่ในป่าช้าเนี่ยรู้ปัจจุบันท่านบอกรู้ปัจจุบันเนี่ยรู้ไปเรื่อยรู้มีตัวรู้ไม่ดับรู้ไม่ดับแล้วเนี่ยนิวรณ์มันจะดับถ้านิวรณ์มันเกิดเนี่ยคือตัวรู้มันดับท่านบอกถ้าตัวรู้ไม่ดับเนี่ยนิวรณ์ก็ไม่เข้านิวรณ์มันจะเข้าก็คือว่าเง่าเฮานอนพอตัวรู้มันดับพอตัวรู้ดับนิวรณ์ก็เข้าพอนิวรณ์เข้าเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็ง่วงท่านก็ทำความรู้ท่านบอกท่านรู้ปัจจุบันไปแล้วจิตสงบจะรู้อดีตรู้อดีตอนาคตมันจะรู้ว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้ทั้งอดีตทีแรกเรารู้ปัจจุบันเราไปรู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้รู้อดีตเป็นเคยเป็นอะไรอนาคตจะเป็นยังไงพระหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยชาติก่อนแกเป็นช้างที่แกเล่าให้ฟังแกเคยเป็นช้างแกก็มาสร้างเมื่อปี46แกสร้างช้าง46ปลายๆมันสร้างช้างมาไว้ที่โบสถ์ตัวหนึ่งท่านบอกเนี่ยอดีตชาติท่านเคยเป็นช้างเป็นช้างที่ออกรบช้างเมืองไทยท่านบอกเป็นช้างชื่อเสวตฉัตรช้างที่รบอยู่ในเมืองไทยท่านก็เลยเอามาปั้นเป็นอนุสรณ์ไว้แต่ในความนึกคิดของหลวงปู่ทั้งวันเราไม่รู้ท่านจะหมายความว่ายังไงคือท่านมาทำก็เลยเอาหลวงพ่อท่านน้องท่านมาแห่พระบรมธาตุกับท่านก็เอาช้างไปจ้างช้างมาแห่พระบรมธาตุกับท่านเอาพระบรมธาตุกับท่านขึ้นไปบนร่างช้างแห่มาก็มีช้างที่หลวงปู่ทั้งวันท่านปั้นไว้ก็เอาช้างมาแห่ด้วยเราหลวงปู่ทั้งวันนี่มาแห่ด้วยก็เป็นขบวนท่านก็บอกถ้าเวลาแห่เราจัดขบวนสวยๆนะดอกไม้ประดับเยอะ
ตอนล่างๆนี่ทีแรกๆคือว่าหลวงปู่สังวันเนี่ยอนาคตคงจะกลับมาอยู่สังฆทานหลังจากที่ท่านศพท่านอยู่ที่วัดทุ่งแล้วคิดว่ายังไงท่านคงกลับมาล่างๆเลยมาเห็นอ๋อไม่กลับหรอกพอหลวงปู่สังวันคงไม่กลับแล้วเพราะหลวงพ่อท่านน้องท่านมรณภาพไปแล้วท่านสิ้นแล้วหลวงปู่สังวันก็คงอยู่นู้นท่าวอนก็เป็นการแห่พระบรมสารีริกธาตุนี่ก็เอาหุ้นหลวงปู่สังวันไปแห่ท่านก็ปั้นหุ้นไว้ให้ท่านรู้นะท่านก็ปั้นมาให้หุ้นหลวงปู่สังวันมีสององค์เอาไว้วัดทุ่งหนึ่งองค์แล้วก็เอามาที่นี่องค์ท่านก็เอามาปีที่มาจำพรรษาปีต้องพาราศีที่พกถ้ามาจำพรรษาที่สร้างกระถางท่านก็เอาหุ้นนี้มาด้วยแล้วมาปั้นช้างก็เอาไปแห่พระบรมสารีริกธาตุก็มีทั้งหุ้นหลวงปู่สังวานแล้วก็หุ้นช้างเทียมที่ท่านปั้นมาก็ไปแห่แล้วก็จ้างช้างจริงๆมาแห่ก็ปีหนึ่งก็ไล่เชือกเคยไปแห่ไหมครับประมาณกี่เชือกมั้ง8-9เชือกกันมั้งประมาณ9นั่นแหละท่านบอกแห่เรานะเอาช้างเอาม้านะตั้งให้เป็นขบวนใหญ่ๆทำช่วยๆจัดดอกไม้ให้ช่วยๆแห่เราพุ่มคิดว่าเขาจะแห่หลวงปู่สังวันคิดว่าแห่ศพมาจากวัดทุ่งมันล่างไว้ให้เขาแห่มาจากเมืองนนท์แห่หุ้นแห่ช้างแห่หลวงปู่สังวันท่านเห็นอนาคตท่านเห็นหมดแล้วเรามาเห็นจนกว่าจะนึกได้โอ้หลายปีแห่มาตั้งหลายปีแห่ตั้งแต่ปี47มาจนปี56ผมถึงเห็นความจริงที่หลวงปู่สังวานพูดอ๋อมาแห่กันที่นี่เองไม่ใช่แห่หลวงปู่สังวานที่แท้เอาคลิปหุ่นคลิปพึ่งหลวงปู่สังวานก็ช้างนี่เองมาแห่พระบรมสารีริกธาตุคิดว่าแห่มาจากวัดทุ่งเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเห็นมันเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ก็เป็นขบวนที่สวยงามมากที่วัดสังฆทานก็จัดมานานหลายปีเพราะว่าปีตั้งแต่ปี448ไปรับพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศศรีลังกามาปี48ก็มาแห่ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อก่อนที่แห่ที่ดอนเมืองตอนนั้นสนามบินอยู่ที่ดอนเมืองมาลงสนามบินที่ดอนเมืองก็จัดขบวนมาจากที่วัดเนี่ยเอารถเทรลเลอร์ไปแห่เอาหุ่นลุงปู่สังวานขึ้นรถเทรลเลอร์แห่กันมาเอาพระบรมสารีริกธาตุมาเอาช้างไปแห่มาปีแรกแห่มาจากดอนเมืองพอปีสองก็มาแห่จากดอนจากท่าน้ำนนท์ก็เริ่มมีช้างมีมาหลวงพ่อท่านก็เอาช้างจ้างมาช่วยกันแห่ให้เมื่อที่ลังกาพอดีมีสายมาจากชลบุรีขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวรรณาเจริญพรจ่าโยมเดี๋ยวหนูถามคำถามนะหนูฟังไอ้ดูโทรทัศน์นะคะหนูถามอยู่2-3ข้ออย่างสมมติว่าหนูใส่บาตรตอนเช้าอย่างเงี้ยกวดน้ำได้เลยไหมแล้วก็ข้อที่2สมมติว่าเราใส่บาตรปุ๊บเราแบบว่าพอดีมีเขาตำหนิมาว่าใส่บาตรแล้วเราเขาไม่ให้เรานั่งรับพรอ่ะแล้วข้ออีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็คือแบบสมมุติเราอยากทำสมาธิอะไรหรือศีล5อะไรตอนกลางคืนอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ว่าทะลึ่งไม่ได้ลามกนะคะแบบว่าเราอยากถือศีลตอนกลางคืนเนาะแต่บางครั้งแบบเราไม่อยากให้แฟนมายุ่งอะไรอย่างนี้เราสามารถทำได้ไหมแบบเราไม่ทราบว่าวันไหนเงี้ยคือเราอยากจะถือศีลเลยตลอดทั้งคืนยันเช้าอย่างเงี้ยได้ไหมคะ3ข้อนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะข้อแรกโยมนึกว่าเราตักบาตรตอนเช้าเลยตักบาตรตอนเช้าเนี่ยเราสามารถกวดน้ำได้ไหมครับได้การตวดน้ำนี่เป็นการแบ่งบุญเรียกอุทิศบุญให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วแล้วที่ยังอยู่เป็นการแบ่งให้บอกอบุญเอาให้เขารับบุญแต่บุญนี่มันสำเร็จโดยการโมทนาถ้าคนที่เราตรวจน้ำไปให้เขาไม่โมทนามันก็ยากที่เขาจะได้บุญเพราะเขาไม่รู้เขาไม่ได้ยินเมื่อเราตรวจน้ำที่วัดเนี่ยแต่ตรวจให้แม่ยังเป็นอยู่ที่บ้านเนี่ยเราพูดเนี่ยเขาไม่ได้ยิน
ขามาได้ยินเขาได้โมทนาเขาก็ไม่ได้บุญจากที่เราให้ไปบุญมันสำเร็จโดยการโมทนาคือพ่อแม่ยังไม่ตายเราก็ใส่บาตรเสร็จแล้วก็บอกแม่เมื่อเช้าฉันไปใส่บาตรมาแม่โมทนานะแม่โมทนาสาธุนะแม่ได้บุญอันนั้นได้แน่ๆเพราะเขารู้แต่ถ้าตายไปแล้วนี่ยากพระเจ้าบอกยากคนที่จะได้บุญจากคนตายคนเป็นทำบุญให้เนี่ยแต่ที่เราทำทุกวันเนี่ยผู้ญาติญาติเขามาทำให้เราว่ากลัวลูกหลานจะไม่มีบุญก็เลยให้มาใส่บาตรตักบาตรทำบุญเอาคนตายมาสวดพระเจ้าก็เอาอุทิศบุญให้คนตายแต่จริงๆนะเจตนาของคนโบราณคือให้ลูกหลานมันทำบุญถ้าพ่อแม่ไม่ตายคงไม่ได้ทำครับบางคนไม่เข้าวัดเลยครับบ้านไม่มีคนตายในบ้านไม่เคยมาวัดเลยไม่เคยนิมนต์พระไปเลยครับบ้านไม่เคยมีพระไปเยี่ยมเลยเขากลัวว่าคนลูกหลานเขาจะไม่ได้บุญเขาก็เลยวางอุบายว่าเฮ้ยพ่อแม่ตายเอาไปสวดนะเขาก็ทำให้ดูเขาสวดต่อๆกันมาครับคนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันสวดคนตายเลยคนตายเขาไปสวดเขาก็เข้าใจว่าไปสวดคนตายแต่จริงเขาไปสวดคนเป็นสวดลูกสวดล้านนั่นเองให้ลูกล้านอยู่ที่บ้านเนี่ยถูกพระสวดมันก็ไม่ได้ฟังคิดว่าคนตายฟังก็เลยคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กคนตายก็นอนในโรงคนตายก็ไม่ได้ฟังคนเป็นก็คุยกันแล้วใครจะได้บุญครับจริงเจตนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาอยากจะให้ลูกล้านมันฟังพระเข้าใจแล้วได้บุญเพื่อก็เลยเอาเป็นอุบายเอาคนตายมาให้ทำครับนั่นแหละถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้บุญครับครับข้อที่สองครับพระอาจารย์โยมถามว่าเวลาใส่บาตรแล้วนั่งรับพรผิดหรือถูกอย่างไรไม่ผิดการรับพรเรายืนก็ได้ยืนรับพรก็ได้นั่งก็ได้คือสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าตอนแรกๆเลยนะพุทธเจ้าไม่ได้ให้พรครับคนก็ไปพูดกับว่าโอ้พระนิชชันแล้วก็ไม่ให้พรครับนั่งพุทธเจ้าก็เลยให้พรครับพรในที่ให้เพราะว่าให้คนที่ทำบุญมันจะได้มีปิติในการที่พาให้พรแต่คนก็ฟังไม่รู้เรื่องครับยะถาวริวหาบุราบริเวณสากลังเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องมันแปลว่าอะไรครับก็คือไม่รู้แต่เพียงแต่ให้ปิติในบุญนั้นถือว่าพระให้พรเราก็รับเป็นพรคือบุญระวังจะได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานคนก็คิดอย่างนั้นครับอยู่ที่เรารับพรจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้ถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ยืนมันไม่มีที่นั่งเนี่ยมันต้องยืนหรือเราจะนั่งแต่รับพรมันจิตเราจะเป็นปีติถ้าไม่รับมันก็ไม่มีปีติเมื่อเราไปเดินบางคนก็รอรับพรไปบิณฑบาตเมืองนนท์เขาก็รอรับเพราะบางทีก็พระมาจากที่อื่นเขาให้พรแต่ใต้ของเราไม่ได้ให้พรมาให้ที่วัดครับก็เหมือนกันแต่จริงมันเหมือนกันให้พรที่วัดที่บ้านเหมือนกันถ้าได้ยินพรมันจะมีความปิติในบุญถ้าไม่ได้ยินบางทีไม่ปิติก็เลยข้อพรซะเลยครับเป็นอย่างนั้นครับครับสำหรับข้อที่3ครับอาจารย์สำหรับความเข้าใจของโยมอาจจะถามไม่ถูกนะครับว่าการถือศีลที่บ้านเนี่ยแล้วเวลาอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับพ่อบ้านที่บ้านนะครับใช่สามารถทำได้หรือเปล่าหรือจะทำยังไงครับช่วยแนะนำนะก็ต้องบอกเขาก่อนว่าวันนี้ท่านจะถือศีลนะเป็นข้อวันนึงก็ได้ถ้าเขาให้ก็คือที่บ้านเนี่ยมันลำบากครับศีลในครอบครัวเนี่ยถือศีลแปดลำบากก็เอาศีลที่สะดวกศีลห้าสะดวกดีแล้วก็เราถือให้มันเคร่งครัดในห้าข้อนี้ก็ถือว่าดีแล้วมีศีลในดีมากแล้วเจริญงอกงามครับในร่างกายหน้าที่การงานในอดีตที่มันไม่ดีก็ลืมมันไปก็เอาปัจจุบันในศีลเรามีอนาคตจะดีไปเองแต่ถ้าเราไปถือศีลแปดมันจะดีต้องไปวัดครับอยู่บ้านถือยากครับถ้าอยู่บ้านนี่ต้องส่วนตัวเลยคือเป็นห้องพระแล้วเราเจตนาไปแล้วมันศีลขาดมันก็ไม่ดีครับมันก็คลายเมื่อเราผิดสัจจะรับศีลที่เราไปรักษากันคือสัจจะศีลคือสัจจะครับถ้าเราตั้งสัจจะว่าเราจะรักษาวันให้ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วรักษาไม่ได้ผิดสัจจะครับต่อไปเราอธิษฐานอะไรมันก็ไม่ค่อยได้พ้นคนที่เขาอธิษฐานเราได้พ้นคือเขามีสัจจะเอาสัจจะมาเหมือนครูบาอาจารย์ที่เขาเสกพระแล้วคลั่งพระที่มีฌานมีสัจจะนั่งสมาธิเมื่อเรานั่งเนี่ยท่านเรานั่งแล้วถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเราจะไม่เลิกแล้วเราจะไม่ขยับภายในที่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นชั่วโมงต้องชั่วโมงคนอื่นไม่เลิกเราก็ไม่เลิกนี่คือตั้งสัจจะสัจจะเนี่ยไปใช้ได้
ถ้าไม่พุทธเจ้าเกิดเป็นปลาเนี่ยก็ใช้สัจจะไฟไปตอนเกิดเป็นนกคุ้งก็ใช้สัจจะไฟไหม้ป่าก็ใช้สัจจะข้าพเจ้าก็ไม่เคยเบียดเบียนผู้ใดเราก็ยังปิดก็ยังบินไม่ได้เราน่ะตายไม่เท่าไหร่แต่ว่าสัตว์อื่นที่จะตายในนี้มันเยอะน่าสงสารเมตตาสัตว์ข้อสัจจานี้จงข้อให้ไฟดับครับไฟก็ดับนี่คือสัจจะถ้าเราเท่วันจะได้ถ้าเราปล่อยสัจจะไม่เราตั้งแล้วทำไม่ได้เนี่ยสัจจะเราก็เสียพอเสียวันล่างเราไปที่ท่านก็ไม่ได้พ้นครับสัจจะมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเหมือนที่ครูบาอาจารย์เขาเสกพระใช่ไหมครับนั่นก็พระที่มีสัจจะเตะไปก็คลั่งนะครับก็คือสัจจะเขาตั้งไว้ในพระนั่นเองครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับพระอาจารย์ขอโอกาสครับโยมบอกว่าช่วยให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยพูดถึงสถานปฏิบัติธรรมวิโมกธรรมสักหน่อยครับว่าอยากทราบว่ารายละเอียดเป็นยังไงการเดินทางสถานที่เป็นยังไงครับเดินไปน่าสงสารครับตรงว่าสงสารโยมไปลำบากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดีการจะสร้างบารมีมันต้องลำบากถ้าบารมีมันสบายสบายมันก็ไม่ภูมิใจคือการสร้างบารมีนี่มันก็ต้องลำบากทางขึ้นสวรรค์มันก็ต้องลำบากครับต้องฝ่าอุปสรรคขึ้นไปมันถึงจะไปได้สวรรค์มันไม่ได้ไปง่ายนรกไปง่ายอยู่เฉยๆมันก็ไปได้ไปจากความคิดนี่แหละคิดตำหนิคนโน้นคนนี้เตรียมนี่ครูบาอาจารย์นี่นี่มันก็ถือทางไปนรกครับไปง่ายแต่สวรรค์นี่มันต้องสู้กับใจตัวเองครับไปวิโมกขธรรมก็ต้องสู้กับใจตัวเองพวกก็สงสารญาติโยมเพราะคนก็เยอะครับแล้วก็สถานที่ก็มันก็ดีอยู่ครับแต่ยังค่อนข้างลำบากต้องเดินไต่ขึ้นไปยังไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันใหม่ด้วยครับก็จัดล็อกไม่ตรงครับทีแรกผมจะเอารถไปจอดไปที่ตีนเข้าแต่พอดีทางคนขับว่าตัวว่าจะไม่มีที่กลับรถแต่ผมก็เตรียมไว้แล้วที่กลับรถก็มีแต่เขาไม่กล้าไปก็เลยมาจอดห่างตั้ง8กิโลก็เลยลำบากครับจ้างรถมาตั้ง11คันจ้างมาค้นคนขึ้นไปเนี่ยทีนี้โยมที่ขึ้นไปก่อนรถส่วนตัวไปก็ไปจอดขวางทางอะไรมากรถช่องแคบก็เลยขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้คนก็ต้องลงเดินพอเดินเนี่ยมันก็เกิดการโมโหหิ้วโมโหก็โมโหไปนั้นลำบากเดินขึ้นเข้าเองครับแต่ก็ดีเป็นการสร้างบารมีอดทนครับไปแล้วก็จำไม่ลืมบางคนบอกไม่หมายนะ บางคนเดี๋ยวหมายอีกก็ที่ทำไว้เจตนาหลวงพ่อท่านน้องก็คือจะช่วยญาติครับบอกกับผมว่าให้ส่งขอญาตินะครับต่อไปในญาติไม่มีที่อยู่ก็ท่านมองเห็นอนาคตเพราะหลวงปู่สังวานมันบอกไว้แล้วว่าต่อไปน้ำท่วมกรุงเทพอยู่ไม่ได้หรอกแล้วเราจะไม่มีที่อยู่กันถ้าถึงวันนั้นขึ้นมาจะไปอยู่ที่ไหนกันครับผมก็เลยต้องทำเพราะหลวงพ่อท่านฝากไว้ครับช่วงส่งขอญาตินะสานต่อเจตนาของหลวงพ่อนะครับก็เลยทำก็สำเร็จก็คนน่าสำเร็จช่วยกันครับเพราะทุกคนก็ต้องสร้างบารมีใส่ตัวหนึ่งถ้ายังไม่ตายเราก็จะมีบารมีทำไปถ้ามันตายแล้วเราก็จะได้บุญอันนี้ไปในภพหน้าเราก็จะเป็นคนไม่ลำบากเป็นคนไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนเพราะมีอันนี้แหละวิมานเราสร้างไปแล้วพอเราสร้างวิมานห้องน้ำไปแล้ววิมานศาลาไปแล้วร่างหนึ่งแต่ยังไม่สำเร็จก็เลือดตกแต่งก็มีร่างใหม่ที่วางศาลาเลิกก็ต้องทำไปแล้วกล่าวว่าจะยกพระนู่นเดือนกุมภาพันธ์จะเอาพระไปตั้งครับก็คงไม่นานก็สำเร็จก็อากาศดีครับก็จริงๆก็อยากจะบอกญาติโยมว่าที่ไปก็อะไรที่มันไม่สมบูรณ์อะไรไม่สะดวกไม่สบายก็ต้องขออภัยครับเพราะว่าการสร้างบารมีก็ผมคนเดียวก็จะทำให้ทุกคนสบายใจเลยมันก็ยากครับเพราะว่ามันเป็นการที่ต้องสอบต่อสู้กับตัวเองครับก็อย่าไปตำหนิตีเตียนไปมันก็ไม่มีอะไรเราก็ช่วยเลือกกันก็รวมด้วยใช่ครับที่พี่พุ่มทำก็คิดช่วยเลือกหมู่ญาตินั่นแหละครับเพราะท่านให้ช่วยญาติคือญาติกันทั้งนั้นที่
ที่รับชมรับฟังหรือไม่ได้ชมไม่ได้ฟังเนี่ยครับก็ญาติทั้งนั้นเพราะในโลกนี้ไม่มีมีแต่ญาติกันไม่มีผู้อื่นเลยครับก็เลยต้องขอญาติเวลาหมดแล้วมั้งครับชั่วโมงแรกครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตผสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพัทธ์086-009-3566
ดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี404 ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิSBBTV 999 และในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทธโวเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเรามาพบกันต่อในช่วงที่2ก็คือรายการธรรมะสว่างใจเป็นรายการสดให้ญาติโยมที่จะโทรเข้ามาในการก็ตามเบอร์ที่หน้าจอเป็นรายการสดวันนี้นี่ช่วงที่ซ่องพอดีครูบาอาจารย์ก็ไปทำกิจภาระไปงานพระป่าหลวงพ่อลำดวนหลวงพ่อธรรมานก็ไปวันนี้ท่านอาตมาภาพก็เลยมารายการแทนครูบาอาจารย์ก็ญาติโยมจะโทรเข้ามาก็โทรมาถามที่รายการธรรมะสว่างใจก็การปฏิบัติธรรมนี้ทุกคนเนี่ยต้องควรที่จะทำต้องทำใจคือการทำใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ที่เรามีกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์
เน่าเป็นทุกข์นี่คือทุกข์ที่อยู่คู่กับเราเป็นเหมือนไฟหลวงพ่อท่านองมันเป็นเหมือนไฟซุ่มอยู่บนหัวเราเนี่ยเราก็ไม่รู้เราว่าไฟมันไหม้อยู่เนี่ยก็ยังไม่รีบดับไฟไหม้อยู่ในที่ศาสตร์เราก็ยังไม่ได้ดับไฟดับไฟก็คือไฟที่มันเผาใจเราเนี่ยไฟที่มันเล่าร้อนเราไม่มีความสุขเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราทำบาปอกุศลคือไม่สร้างบุญไม่สร้างบารมีมาทำให้ไฟนี่ไหม้เราครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากอุบลราชธานีครับจากโยมประยุทธ์เจริญพรใจโยมมาตรการอาจารย์มาตรการทุกฮัลโหลได้ยินโยมพูดได้เลยมาตรการอาจารย์คือผมตั้งแต่ก่อน2-3 ปีได้ปฏิบัติมามีวันหนึ่งได้อาบน้ำมาแล้วก็นอนโดยได้สำรวมและไม่ได้ว่าพุทธเข้าโทรออกเลยนอนเฉยๆทำไมร่างกายผมจึงหายไปเลยครับมันเมื่อเข้ามารวมเป็นตัวเพิ่มไปหายตัวหายหมดครับแต่ต่อไปทีนี้ต่อมาอีกหลายปีลงมา4-5 ปีไม่ได้เคยพบเห็นแบบนั้นอีกเลยครับโดยนั้นตั้งใจมาอย่างไรครับแบบนี้ครับครับอาจารย์ครับจิตมันรวมคือจิตเป็นสมาธิเราจะไม่รู้ตัวสมาธินั้นเกิดไม่รู้ตัวนะเวลาเราตั้งใจเกิดไม่เกิดอาจารย์ครับขอฟังวิทยุครับได้คือสมาธิเนี่ยเราทำไปเนี่ยไปพอจิตมันสงบเนี่ยลมมันดับคล้ายๆลมหายใจเราดับเมื่อเราไม่หายใจมันเป็นบางครั้งบางคนที่ยังไม่เคยทำลมละเอียดลมที่มันละเอียดจนเมื่อเราไม่ให้ใจเนี่ยเราจะตกใจคิดว่าเราตายแล้วไงบางทีสะดุ้งคิดว่าเราตายไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยจิตเนี่ยพอมันรวมแล้วเนี่ยลมมันจะดับลมหายใจเนี่ยมันเบาจนเมื่อดับแต่จริงๆมันไม่ได้ดับมันเข้าออกที่เบามากๆเพราะจิตสงบจิตสงบเนี่ยจิตลมเนี่ยมันจะเบาแล้วเราดูลมไปเรื่อยๆเนี่ยกายมันหายเพราะจิตเราเนี่ยเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเป็นปฐมฌานกายมันจะหายความรู้สึกกายไม่มีแต่จิตที่จะเข้าไปถึงระดับนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นจิตที่เป็นสมาธิแต่รู้สึกกายก่อนกายเบาตัวเบาใจเบาสบายอันนี้จิตเป็นเบื้องต้นที่เราทำเรียกอุปจารสมาธิเนี่ยสมาธิที่เจริญวิปัสสนาได้คือเราจะรู้ว่าร่างกายอยู่แต่จิตไม่ออกกายจะรู้อยู่จิตเนี่ยมันนิ่งอยู่ที่กายระว่างอยู่ที่กายเนี่ยเราจะเห็นกายเราเพราะอันนี้กายไม่ให้เพราะว่าเป็นสมาธิที่เราจะเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาร่างกายพิจารณาขันธ์5เนี่ยพิจารณารูปดูร่างกายเราจะรู้สึกว่ามีกายมีความรู้สึกว่ากายยังอยู่แต่มันเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อเรานั่งลอยอยู่อันนี้คือคณิกาสมาธิแต่ถ้าเราเพ่งไปเรื่อยเพ่งไปจิตที่เป็นสมาธิลึกขึ้นไปเนี่ยเรียกปฐมฌานเนี่ยหรืออัปปนาสมาธิเนี่ยจิตมันจะตกไปในภวังค์คือจิตมันเข้าสมาธิไปเข้าฌานเนี่ยเขาเรียกว่าปฐมฌานเนี่ยกายมันจะหายมีแต่จิตทรงตัวอยู่ล้วนๆไม่มีแต่ความสงบนิ่งไม่รู้สึกกายเลยรู้สึกว่ามีแต่จิตอันนี้คือเป็นสมาธิที่เป็นปฐมฌานคืออัปปนาสมาธิคือสมาธิมันจะมีขั้นมีตอนถ้าเราเป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาร่างกายพิจารณาไม่ได้เพราะจิตนี่มันจะสงบสว่างนิ่งลงกายไม่มีมันเป็นเหมือนอย่างครับเหมือนอย่างว่าเมื่อเราไปอยู่ในอะไรอยู่ในโคมไฟถูกโคมไฟล้อมอยู่มีแต่สว่างลงแต่ไม่เห็นกายตัวเองมันมีแต่จิตมีแต่ความรู้ว่ามันสงบนิ่งเฉยจิตมันเฉยอันนี้เวลาจิตจะทอนไปประมาณนัก3-4 ชั่วโมง
จิตมันจะมีทอดออกมาทอดมาก็จะมารู้สึกกายรู้สึกกายอย่างที่เราไปครั้งแรกก็คืออุปจารสมาธิจิตมันก็จะรู้สึกกายก็จะพิจารณาได้อันนั้นจะพิจารณาได้แต่ว่าจิตที่มันสว่างลงว่างอยู่เนี่ยมันไม่รู้เลยไม่รู้ว่ากายมีเพราะกายมันไม่มีหรือพิจารณาอะไรไม่ได้จิตมันไม่คิดอะไรทั้งหมดแต่จิตที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยจิตมันคิดได้แต่ไม่คิดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องข้างนอกจิตไม่ออกจากกายจิตจะอยู่ที่กายอย่างเดียวมันจะรู้อยู่ที่กายดูพิจารณาร่างกายก็รู้อยู่แล้วนั่งอยู่เมื่อมันจะเหาะจะลอยมันเป็นลักษณะนั้นแต่มันเบาลอยเมื่อเราลอยอยู่แต่รู้ว่ากายมีเหมือนก้นนี่มันอยู่ลอยๆ อยู่กับพื้นนะมีความรู้สึกว่ามันลอยตัวเบาใจเบาสบายก็พิจารณาร่างกายผมเขาเรียกฟันนั่งเนี่ยอันนี้จะพิจารณาได้แล้วก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยปวดเมื่อยมันจะหายไปมีกายแต่ไม่ปวดไม่เมื่อยนี่สมาธิมันมีคณิกะสมาธิก็คือแป๊บแป๊บสงบแป๊บเหมือนที่เรานั่งสับมือเนี่ยนะอนาคณิกะสมาธิมันจะเป็นช่วงแป๊บแป๊บช่วงงูแลบลิ้นแป๊บแป๊บช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นอนาคณิกะสมาธิคือการทำปฐมฌานก็คือวิตกยกจิตคือสุลมหายใจวิตกคือยกจิตขึ้นสุลมหายใจกำหนดลมหายใจรู้ลมเข้าลมออกวิจารก็คือวิจารลมเข้าลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้คือนี่การทำปฐมฌานคือวิตกยกจิตขึ้นสุลมหายใจวิจารลมเข้าลมออกหนักขึ้นหนักขึ้นถ้าวิจารหนักขึ้นหนักขึ้นมีตัวรู้มากขึ้นก็จะเกิดปีติปีติเนี่ยถ้าเราป่วยนะเราเป็นไข้เนี่ยถ้าปีติเกิดไข้เนี่ยหายเนี่ยไข้เนี่ยมันแบบตัวจากร้อนเผาเลยตัวเราร้อนไข้มันจะดับนะปีติเกิดเนี่ยมันจะรักษาโรคได้ที่ว่าธรรมะรักษาโรคคือการทำสมาธิรักษาโรคคือต้องทำให้ปีติเกิดปีติเกิดเนี่ยรักษาโรคได้เป็นไข้เป็นอะไรก็จะเบาสบายเลยหายเลยเมื่อเราไม่ป่วยแต่ก็ยังป่วยอยู่แต่ว่าหายไปประมาณ 90% เลยที่คือปีติที่เกิดจากสมาธิคือการปีติที่การรู้ตัวรู้ลมเข้าลมออกปีติที่จิตไม่ออกไปข้างนอกเลยปีติคนลุกคนผ่องคนชันคนลุกสู้น้ำตาไหลบางทีนอนทำอยู่เนี่ยปีติเกิดน้ำตามันจะไล่ไปโดนหูปีติมันเกิดไล่ไปเข้ากรอกที่หูไล่ไปดังปลายห้างตาไล่ไปที่หูน้ำตามันจะไล่เพราะมันเกิดได้หมดในอิริยาบถ4เนี่ยถ้าสติเราสมประกอบปิติเกิดได้นอนก็เกิดได้เดินก็เกิดได้นั่งก็เกิดได้เกิดได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเกิดได้หมดก็จะเกิดความสุขจิตจะรวมเป็นเอกตาก็เป็นปฐมฌานนี่แหละเราก็ถอยร่างมาพิจารณาร่างกายตรงอุปจารสมาธิคือจิตพอมันทอดมันจะรู้สึกกายพอรู้สึกกายเราพิจารณาร่างกายต่อพิจารณาไปพรมไปค้นไปเล็บไปฟันไปนั่งเนี่ยใจเห็นแต่มันจะเห็นความจริงเห็นร่างกายเราจริงๆเห็นเล็บกำหนดเห็นมันก็เห็นเพราะจิตมันเป็นผู้เห็นเพราะจิตเราสงบแล้วใจเห็นที่เราไม่เห็นที่เราหลับตาแล้วมันไม่เห็นเพราะว่าจิตมันยังไม่เห็นจิตมันยังมืดอยู่เราต้องจิตสงบที่เป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นเขาเรียกเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาร่างกายไปมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมดูผมดูก้นดูเล็บดูฟันดูนั่งเนี่ยดูร่างกายมันจะเกิดอสุภกรรมฐานเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปมันจะเกิดอสุภะหรือการเน่าเปื่อยของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดจากการพิจารณาร่างกายอุปจารสมาธิเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเกิดมาจากพ่อแม่ให้มาเจริญงอกงามมันจะเข้าสู่ขนมต้นนี่คือร่างกายเราอยู่ไปก็แก่งอมนั่งเหี่ยวนั่งยานไปผมขาวผมดำก็กลายเป็นผมขาวฟันหักฟันรุดอันนี้มันจะพิจารณาแล้วมันจะเห็นจิตเนี่ยมันจะเห็นถ้าเราทำได้ถึงอุปจารสมาธิเนี่ยพิจารณาไปแล้วจะเห็นเพราะว่าจิตเป็นผู้เห็นเราไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วตอนนี้ถ้าเราเห็นด้วยตาเนี่ยคือล่อทีแรกเท่านั้นเองพอจิตมันเห็นแล้วมันก็จะเห็นต่อไปเราเดินเราก็จะเห็น
เห็นร่างกายเราเดินจะไม่เหมือนที่เราทำทีแรกทำทีแรกเดินไปตั้งแต่4ชั่วโมงก็ไม่เห็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวเองแต่ถ้าจิตมันสงบมันจะเห็นเราเดินอยู่อย่างที่โยมเห็นที่โยมมาทำเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นหน้าตัวเองเนี่ยมันจะเห็นนั่นคือจิตมันเริ่มสงบมันเห็นมันจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่นี่เนี่ยพิจารณาร่างกายไปเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในขั้น5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยขั้น5เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันในครูบาอาจารย์มันทุกข์มาจากขั้น5เราต้องมานั่งพิจารณาขั้น5มันเห็นขั้น5ว่าขั้น5เนี่ยมันเป็นกองทุกข์เป็นกองทุกข์เป็นกองแห่งรูปที่ทุกข์ที่สุดเพราะคนเราทุกวันนี้ทุกมีรูปทุกแต่ไม่รู้ปวดเมื่อยก็ขยับไม่ได้กำหนดรู้หลวงปู่ทั้งวันบอกจะกำหนดขยับต้องทำจะขยับเพื่ออะไรท่านบอกปวดแล้วก็ค่อยขยับแต่ก็กำหนดรู้ไปนั่นแหละจะขยับแล้วก็มีสติจะไม่ขาดกราบขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมวันเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลจ้าโยมวันฮัลโหลจ้าเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าอาจารย์พระอาจารย์คะคือโยมขอเรียนถามค่ะคือถ้าเราทำสมาธิไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะแต่ว่าเราเนี่ยได้แค่ใจสงบแล้วก็นิ่งอะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดที่แบบมีโยมที่โทรมาว่าได้เห็นนู่นนี่อะไรถึงขั้นนั้นขั้นนี้เจ้าค่ะโยมอยากทราบว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆได้แต่แค่อย่างนี้เจ้าค่ะจะสามารถถึงนิพพานได้ไหมเจ้าคะได้คือทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติธรรมก็ทุกคนเป้าหมายคือไปนิพพานนั่นแหละแต่นิพพานนี้เป็นข้องที่ดูมันไกลแต่หลวงปู่ทั้งวันไม่ไกลให้อยู่ที่ตัวเรานี่แหละนิพพานอยู่ที่ตัวเราดูตัวเราไปเรื่อยๆเลยหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกไม่ต้องไปดูอื่นดูกายเรานี่แหละนิพพานอยู่ใกล้ๆนี่แหละท่านจะบอกแต่เราก็มั่งอะไรก็ไม่เห็นสักทีหลวงปู่ทั้งวันนิพพานอยู่ใกล้ๆนี่แหละอยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันได้อยู่ไกลที่ไหนหรอกท่านว่าอยู่ที่เรานี่เนี่ยเราก็เรารู้ตัวแล้วแหละใกล้ถึงนิพพานแล้วท่านบอกใช่ไหมอาจารย์คะแล้วแบบที่แบบนิพพานแบบไม่ต้องเราไม่เกิดอีกแล้วว่าเจ้าค่ะเราจะมีอันนี้มันเป็นปัจจตังนะอ๋อคือรู้ได้เฉพาะตัวผ้าค่ะอ๋อเรารู้ได้เฉพาะใช่สมาธิเกิดเราก็รู้คนเดียวไปบอกคนอื่นว่าท่านสมาธิไปบอกเขาไม่เกิดเขาก็ไม่รู้อ๋อเจ้าค่ะคือเราก็เดินไปตามทางครูบาอาจารย์สอนนี่แหละเราก็ทำไปเรื่อยๆเราทึ่งเราก็รู้เองเนี่ยอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าแบบคือที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทำอะไรรู้ตัวให้กำหนดรู้คือเราคิดในใจใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรารู้ให้เราสมมติว่าเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะเอื้อมมือไปตรงเนี้ยแต่เราอยู่ในสมาธิแล้วพระอาจารย์บอกว่าทำอะไรให้รู้ให้กำหนดรู้คือเรารู้อยู่ในใจใช่ไหมเจ้าคะใช่เรารู้ตัวรู้เมื่อเรารู้เรานั่งอยู่เราให้ใจอยู่นี่คือตัวรู้คือสติอ๋อเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าในใจเราก็อ๋อหายใจอยู่กำหนดรู้ไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าคะเรารู้มันให้ใจอยู่อ๋อค่ะเรานั่งอยู่เราพูดอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้ตัวค่ะรู้ตัวทุกอย่างค่ะจ้าพระอาจารย์คะอีกข้อหนึ่งค่ะคือเคยฟังหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าว่าเราเจ็บป่วยเกิดทุกขเวทนาเนี่ยให้แยกกายใจออกจากกันไม่เข้าใจเจ้าค่ะว่าแยกยังไงเจ้าคะแยกกายแยกจิตน่ะจ้าคือสมมุติว่าเราปวดตรงนี้เราก็อย่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นน่ะเหรอเจ้าคะยังมีหรือเปล่าเจ้าคะคือจิตยังมีหน้าที่รู้น่ะแต่ที่มันปวดน่ะจิตมันก็ปวดด้วยเราต้องรู้มันปวดที่ไหนโอ้เรียกเวทนาทุกขเวทนามันเสวยอารมณ์จิตเป็นผู้เสวยอารมณ์อารมณ์ปวดอารมณ์เจ็บจิตเป็นผู้รู้ว่ามันเจ็บมันปวด
แต่มันปวดเองแต่กายมันปวดแต่จิตมันไปปวดแทนกายนะอ๋อถ้าเวลาขยับมันจิตจะบอกให้ขยับจิตมันจะเป็นตัวบอกลบเถอะเลิกเถอะปวดแล้วนั่งไปแล้วก็เอามาเพิกกินแล้วมันจะบอกจิตเนี่ยมันปวดแทนกายไปเทเวอร์อารมณ์กายแล้วมันทนไม่ได้จิตเนี่ยมันทนยากโอ้เจ้าค่ะแล้วเราก็พยายามแยกจิตออกจากกายคือเราจะแยกออกมาเราก็มีวิธีแยกเราแยกด้วยการเอาจิตมาไว้ที่ลมให้ใจก็ได้คือที่มันปวดสมาธิมันไม่พอที่เราปวดแข้งปวดขาปวดเหน็บชาขึ้นเนี่ยสมาธิไม่พอกายมันไม่เบากายไม่เบาคือลมมันไม่ละเอียดนั่นเองพอลมมันไม่ละเอียดนะลมมันหยาบอยู่เนี่ยมันก็คล้ายๆเมื่อเราอัดลมเข้าไปเลือดลมไม่เดินมันก็ยิ่งอัดขึ้นมันก็ยิ่งตึงขึ้นตึงขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเส้นเลือดมันตึงมันก็เลยปวดลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าลมเราละเอียดเนี่ยมันก็จะไม่มีการอัดลมเข้าไปไม่อัดไม่นั่งทับเส้นเลือดก็จะไม่โป่งไม่พองที่มันปวดเพราะเลือดเส้นเลือดเราไปนั่งทับอย่างเงี้ยเราให้ใจแรงลมมันเข้าแรงมันก็เลยปวดแต่ถ้าลมละเอียดมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในที่เราปวดเนี่ยมันก็หายนะมันหายปวดได้นะแต่จิตเรามาอยู่ที่ลมเข้าลมออกจิตสมาธิมันพอมันก็หายแค่เป็นอุปจารสมาธินี่ก็หายแล้วที่ปวดที่เมื่อยเนี่ยหายรู้สึกตัวแต่มันไม่ปวดมาที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ใช่ไหมเจ้าคะมันหายตั้งแต่ที่จิตเราสงบแล้วเป็นสมาธิแต่ว่ารู้ว่ากายยังอยู่นี่ก็หายแหละเพราะกายมันจะเบาสบายลมมันละเอียดจ้าพระอาจารย์คะคือโยมขอเรียนถามอีกคำถามนึงอย่างสัตว์ดิรัจฉานเจ้าค่ะพระอาจารย์คะคือเขามีจิตมีจิตใจเหมือนเราเวลาเขาจะตายใจจิตใจของเขาจิตของเขาเจ้าค่ะก็ออกเหมือนออกจากร่างเหมือนคนเรานี่ใช่ไหมเจ้าคะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันจิตมันก็มาจากคนมันไปซิ่งร่างอะไรมันก็เป็นนั้นนั้นอ๋อเจ้าค่ะก็ไม่มีตนเหมือนกับกายเรานี่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าปัญญาเขาไม่พอเหมือนคนเจ้าค่ะมันทำสมาธิเหมือนคนไม่ได้นั่นถึงได้เรียกสัตว์เดรัจฉานทำสมาธิไม่ได้ทำสติไม่เป็นค่ะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะขอให้พระอาจารย์แข็งแรงสุขภาพดีนะเจ้าค่ะนะคะโยมเสี่ยงเงินบ้านอยู่ท่าพระเปล่าอยู่ค่ะอยู่ทางบางพัดเจ้าค่ะบางพัดนะจ้าบางพัดเจ้าค่ะที่จะโยมกำลังจะกราบขอพระคุณอาจารย์อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์คะตาของโยมดีขึ้นโยม อยากจะพบท่านในวิทยุตั้งนานแล้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณท่านมากเจ้าค่ะจะจับตาที่ของโยมมัวเจ้าค่ะโยมก็เอามาหยอด3หลอดเจ้าค่ะอ่าหมดแล้วเนาะตัดไปแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้จิตเนี่ยมันได้ไม่ภาวะพะวงเวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยจิตมันจะนิ่งถ้าเราเคยทำจิตได้ก็คือแยกกายแยกจิตการทำสมาธิคือการแยกจิตออกจากกายจิตเนี่ยที่มันปวดมันเมื่อยมันปวดกระดูกจะแตกจิตมันปวดจิตมันไปเสวยอารมณ์ปวดตัวเนี้ยเพราะสมาธิไม่พอมันจะปวดคือกายไม่เบาเพราะมันไม่เบาจิตมันไม่เบาพอจิตไม่เบากายก็ไม่เบาจิตมันยังหนักอยู่ถ้ายิ่งไปปวดมันยิ่งหนักใหญ่ยิ่งปวดยิ่งหนักยิ่งปวดยิ่งหนักถ้าเราทำจิตออกมาก็คือจิตพามาเข้าภวังค์เขาเรียกภวังค์ขจิตเอาจิตมาเข้าภวังค์ก็คือเมื่อคนจะหลับจิตพอจะเข้าภวังค์เมื่อเราที่เรานั่งสับอันนั้นจิตมันจะเข้าผวังมันมีซ่องผวังผวังหลับกับผวังตื่นถ้าเข้าหลับก็หลับเลยนะสับงกหลับเลยแต่ถ้าไม่หลับเนี่ยมันตื่นผวังตื่นคือจิตเป็นสมาธิเข้าผวังผวังขจิตคือจิตที่มันเข้าผวังคือมันไปนิ่งอยู่เป็นสมาธินั่นแหละมันเป็นสมาธิเบื้องต้นจิตเข้าผวัง
มันจะเรียกนิวรณ์ดับพอนิวรณ์ดับจิตมันจะเข้าภวังค์เข้าภวังค์มันจะสว่างสว่างโล่งสบายมันก็เบาสบายคือแยกออกมากายที่ปวดอยู่ก็หายจิตพอเข้าภวังค์กายมันจะหายปวดถ้ามันไม่เข้าเนี่ยมันก็ปวดอยู่นั่นภวังค์นี่มีตั้งหลายชั้นมีชั้นชั้นแรกก็คืออุปจารสมาธิเนี่ยเข้าภวังค์ชั้นแรกถ้าอัปปนาสมาธิมันเข้าภวังค์ชั้นที่สองอันนี้มันแยกกายกับจิตออกจากกันคือการเจ็บปวดไม่มีแหละอันนั้นกายก็ห้ายด้วยอัปปนาสมาธินะหรือปฐมฌานกายมันจะห้ายถ้าอัปปนาสมาธิมันห้ายไปเลยพอห้ายไปมันก็ไม่รู้สึกแหละกายจะเป็นไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วไม่รู้สึกว่ากายตัวเองก็ไม่มีด้วยมีแต่จิตนี่คือแยกออกจากกันอย่างพุ่มเห็นอย่างลุงพ่อท่านน้องท่านทินท่านมรณภาพคือสมาธิทำไว้เพื่อตอนจะตายท่านบอกตอนจะตายสำคัญต้องประคองจิตให้ได้จิตนี่ต้องประคองให้อยู่ในสมาธิให้ได้เพราะว่าร่างกายคนที่จะแตกดับมันทรมานทรมานทางจิตถ้าเราแยกกายแยกจิตได้ก่อนจะดับเราตัวก็ไม่แข็งเลยมันเข้าตะน่องนี่จนบ่ายแต่ตัวไม่แข็งคนที่เอาจิตออกมาก่อนที่ร่างจะตายครับครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกรสินครับจากโยมแสงจันทร์เจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเนี่ยแต่เขาโยมพูดเลยคือว่าโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าโยมพิจารณากายนะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อก่อนนี้โยมจะพิจารณากายแล้วมันจะเสียบหน้าอกทีนี้โยมก็หันมาเอาพุทโธจับพุทโธแล้วก็เอาตาในจับดูกระดูกนะเจ้าค่ะทีนี้มันก็ทำได้นะเจ้าค่ะมันจะไม่เสียบหน้าอกเหมือนเก่าทีนี้โยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่เราจับตั้งแต่ปลายเท้าถึงหัวเนี่ยคือไล่ขึ้นไล่ลงเราไม่ต้องไปดูที่อื่นใช่ไหมเจ้าคะคือเราต้องดูแต่ภายในร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็โยมจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะนมัสการค่ะคือกายที่เราดูกายพิจารณาร่างกายเพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่ในกายจิตคนเราทุกวันนี้จิตมันไปข้างนอกทีนี้เราการมาจะพิจารณาร่างกายคือให้จิตมันวนเวียนอยู่ผมคนเล็บฟันนั่งเนี่ยจิตมันไม่ออกนอกกายพอจิตไม่ออกนอกกายการพิจารณาก็คือพิจารณาให้สงบนั่นแหละพิจารณาไปเรื่อยๆมันจะสงบคือจิตคนเนี่ยพอพิจารณาร่างกายไปเนี่ยมันอยู่ในกายมันจะสงบช่วงมันจะสงบมันจะง่วงมันจะเกิดนิวรณ์จิตเนี่ยพอมันจะสงบจิตมันเริ่มเบาเนี่ยมันจะง่วงนิวรณ์มันจะเข้าทีนี้เราต้องสู้กับนิวรณ์สู้นิวรณ์ด้วยการมีสติเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสู้นิวรณ์ได้ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยพอเพลิดสติก็หลับเพลิดสติก็ปวดเมื่อยก็ชวนเลิกจิตมันก็ปรุงแต่งให้เลิกเดี๋ยวมันเลิกฮะดึกแล้วเลิกฮะเดี๋ยวเช้าตื่นใต้เลิกฮะเดี๋ยวกระดูกแตกมันนั่งปวดกระดูกจะแตกนี่คือจิตที่เป็นนิวรณ์มันจะปรุงแต่งพอนิวรณ์มันเข้าปุ๊บมันก็ปรุงแต่งให้เลิกจิตมันมีไล่ดวงไอ้ดวงนึงก็ไม่อยากเลิกดวงนึงก็ดีแล้วทำอย่างนี้ก็สบายดีไอ้จิตนึงก็อยากจะสู้จิตนึงก็จะเลิกสู้กันไปสู้กันมาก็เริ่มส่งไส้เป็นการนิวรณ์เข้าก็เลิกจิตที่มันชวนเลิกมันมากกว่ามันเลยเลิกที่เรามาดูพุ่มก็เลยมานั่งดูพิจารณาเพื่อให้จิตนี่มันสงบถ้าเราจิตสงบก็พิจารณาต่อไปมันก็จะเห็นจิตเป็นสมาธินี่มันจะเห็นอย่างที่บอกคือจะเห็นร่างกายเรามันจิตเห็นด้วยจิตสงบเท่านั้นที่จะเห็นไอ้ที่ไม่เห็นมันเหมือนเป็นลักษณะเหมือนครูบาอาจารย์ก็บอกมันเป็นเหมือนแน่เหมือนจิตเรานี่ถูกแน่ที่มันปกคลุมอยู่ก็คือกายนี่เนี่ยขันธ์5มันปกคลุมจิตไว้มันคลุมไว้หมดให้เราไม่เห็นอะไรเลยพอจิตเนี่ยถ้ามีแต่จิตล้วนๆที่เรามาทำทุกวันนี่คือมาฝึกจิตพิจารณาพรมก็เลยมานั่งก็ให้วนเวียนอยู่ที่จิตพรมก็เลยมานั่งดูพรมดูพ่นดูเล็บดูฟันดูนั่งพิจารณาไปเรื่อยๆๆนี่จิตมันจะสงบนี่มันเริ่มสว่างพอจิตสงบมันจะเริ่มสว่างมันจะเห็นร่างกายจริงๆทีแรกเราจะไม่เห็นเราพิจารณาไปยังไม่เห็นทีแรกนะเราก็ต้องลืมตาให้มันเห็นดูมันเห็นคือการพิจารณาร่างกายก็เพื่อให้จิตสงบเหมือนกัน
เป็นสมถะเหมือนกันยังจิตให้สงบแต่มันพิจารณาร่างกายต่อไปได้ไม่ถึงเจริญวิปัสสนาได้เลยการพิจารณาร่างกายก็คือการเจริญปัญญานี่แหละแต่ว่ามันไม่เป็นฌานมันไม่เข้าฌานไม่เป็นปฐมฌานมันจะเป็นอุปจารสมาธิฌานมันจะได้แค่ระดับนั้นเพราะเราพิจารณาร่างกายอยู่ถ้าบางคนไม่ถนัดไม่ถูกจริตก็ไม่สงบนะก็เกิดการฟุ้งซ่านรำคาญใจนอนไม่หลับไปเลยเพราะมันเหมือนคิดไม่หยุดนั่นเองปรุงแต่งไม่หยุดปรุงแต่งร่างกายไม่หยุดมันเลยไม่สงบถ้าคนถูกจริตก็จะสงบจะได้สมาธิถ้าไม่ถูกจริตก็ไม่สงบบางคนก็มาทำวิปัสสนาเลยก็ไม่สงบก็คือมาทำปฐมฌานสงบบางคนพุทโธสงบบางคนพิจารณาร่างกายสงบคือบุญกุศลหรือว่าการสร้างบารมีทำมันไม่เหมือนกันบางคนดูกระดูกเพ่งไปที่กระดูกตัวเองเนี่ยเพ่งกระดูกอธิกระดูกกระดูกพิจารณานึกมโนภาพไม่เห็นกระดูกบางคนก็สงบสำเร็จได้อย่างสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนที่สร้างบารมีมาอย่างกับคนที่จะสำเร็จเป็นมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีเก้ามาพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้ฟังตรงกับที่ตัวเองสร้างบารมีมาเพราะพุทธเจ้าจะรู้ว่าคนเนี้ยจะมีมรรคผลเกิดขึ้นในวันนี้พุทธเจ้าไปแสดงให้ฟังพอแสดงไปประโยคสองประโยคเข้าใจเรื่องพ่มคนเล็บฟันนั่งยังนางนานายคันธิยะก็นางพรหมณีเนี่ยที่มีลูกสาวชื่อมาคันธิยะมาคันธิยานแต่พ่อชื่อมาคันธิยะนะสองคนเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งแต่พุทธเจ้าอยู่ไกลเดินจงกรมตอนเช้ามืดพุทธเจ้าจะเดินจงกรมช่วง 4-5 เดินจงกรมตำรวจดูว่าวันนี้จะมีมรรคผลแก่ผู้ใดก็นายคันธิยะเนี่ยอยู่ในค่ายยานพุทธเจ้าสองคนพวกเมียกับนางพรหมณีแต่ลูกสาวเนี่ยไม่มีมรรคผลก็เลยไปแสดงให้แสดงธรรมให้ฟังไปรอที่นาบานนี่นายคันธิยะเดินมาเจอพุทธเจ้าจะห้าลูกเขยจะห้าใครมาข้อลูกสาวก็ให้ลูกสาวช่วยมากเมื่อนางเทพอับซ่อนเลยช่วยงามนางมาคันธิยาเนี่ยทีนี้พระเจ้ามาก็เลยเห็นพุทธเจ้าโอ้ยหน้าตาดีนี่สมณะนี่เลยชวนให้เป็นลูกเขยจะยกลูกสาวให้พุทธเจ้าก็เลยเดินดูก็มาคันธิยะบอกว่าเนี่ยรออยู่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปตามลูกตามเมียมาก็เลยไปตามนางพรหมณีกับลูกสาวมาเอามายกให้พระเจ้าก็เลยยกให้บอกให้เป็นภรรยาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าโอ้ยลูกท่านเนี่ยมีแต่ขี้ทั้งตัวดูเนี่ยมีขี้ทั้งตัวเราไม่เอาหรอกวันที่เราตัดสรุนะมีลูกของพญามารนะไม่มีขี้เลยนะสวยงามไม่มีขี้ไม่มีเลือดไม่มีเนื้อนี่ด้วยเป็นร่างทิพย์เรายังไม่เอาเลยลูกสาวท่านมีแต่ขี้ทั้งตัวเราไม่เอาหรอกแสดงธรรมให้ฟังแค่นี้ต้องคนผู้เมียในมาคันธิยะกับนางพรหมณีสำเร็จเลยนะเป็นอนาคามีพิจารณาร่างกายตัวเองตามพุทธเจ้าแสดงนี่คือมรรคผลที่คนทำมาสร้างกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีเข้าจากโยมชูศรีเจริญพรจ่าโยมเจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมอยากจะถามว่าโยมภาวนาเนี่ยจะโยมนึกถึงลักษณะของพระพุทธเจ้าใบหน้าของพระองค์อะค่ะอย่างนี้โยมทำถูกหรือทำผิดคะเดี๋ยวโยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาว่าแล้วเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิโยมจะนึกถึงใบหน้าของพระพุทธเจ้าโยมถามว่าทำถูกหรือเปล่าทำถูกคือการทำสมาธิหรือเจริญพระกรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าให้ไปตั้ง40อย่างแล้วแต่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างเดียวอย่าไปทำไล่อย่างถ้าไล่อย่างมันจะกลายเป็นนิวรณ์ไปเลยเดี๋ยวว่าไอ้นั่นถูกหรือเปล่าที่เราทำถูกหรือเปล่า
เนี่ยอย่างที่โยมทำเนี่ยก็คือพุทธานุสตินึกถึงพุทธเจ้าเป็นสติที่ระลึกถึงพุทธเจ้าอยู่ในใจเราเนี่ยคือเป็นการฝึกสมาธิหรือฝึกสติก็ได้เหมือนกันนึกถึงพุทธเจ้าเราจะมีปิติปิติเนี่ยจะทำให้สมาธิเกิดสมาธิมันจะเกิดจากปิติเวลาปิติเกิดเนี่ยหลวงพ่อท่านจะบอกให้เลี้ยงไว้ให้เลี้ยงปิติไว้เพราะปิติเนี่ยเราเลี้ยงไว้เราสมาธิเราจะไม่เสื่อมเวลามันถ้าเราปล่อยปิติดับไปเนี่ยมันจะเสื่อมเราจะเข้าปิติมันจะเข้ายากต้องให้นึกถึงไว้พยายามเลี้ยงปิติไว้ก็ระลึกถึงเราระลึกถึงพุทธเจ้าแล้วเรามีปิติใช่ไหมเราก็พยายามระลึกถึงพุทธเจ้าไว้แล้วปิติมันจะเกิดพอปิติเกิดเนี่ยสมาธิมันก็จิตก็สงบคือเขาเรียกพุทธานุสติมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคือระลึกถึงพุทธเจ้าอยู่ในใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ในใจระลึกถึงพระอริยะสงฆ์เจ้าอยู่ในใจนี่ก็คือการทำสมาธิคือการทำเจริญพระกรรมฐานกรรมฐานใน40อย่างเราก็เลือกเอาอย่างที่โยมทำก็ถูกแหละแต่ทำปิติให้มันเกิดพยายามทำนึกระลึกถึงพุทธเจ้าแล้วให้ปิติมันเกิดแล้วพอปิติเกิดในใจเราก็สมาธิมันจะเกิดเราจะมีความสุขสุขที่เราไม่เคยมีเลยในเกิดมาไม่เคยตั้งชาตินี่เรายังไม่เคยมีความสุขเลยถ้าปิติเกิดในเราจะรู้เลยโอ้นี่เราถ้าเราไม่ทำเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันมีจริงๆสุขที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันมีจริงๆสุขที่อยู่เนื้อทรัพย์สมบัติมันสุขโลกสุขข้างนอกนั่นมันสุขปนทุกข์สุขเท่าเต้นพ่มสุขทรัพย์สมบัติเนี่ยทุกข์เท่าภูเขาเราไม่เห็นเราไปเห็นเส้นพ่มดีกว่าให้ทุกข์เท่าภูเขาให้ทุกข์นี่มันไม่เห็นมันมีทุกข์นิดเดียวแต่พอเรามาทำสติเนี่ยถ้าปิติเกิดเราจะรู้โอ้สุขมันมีจริงๆแล้วมีเยอะด้วยเราก็เลี้ยงปิติเนี่ยมันจะเกิดความสุขเนี่ยจิตมันจะรวมพอมีปิติเราจะเกิดสุขทุกข์จะรวมจิตจะรวมเป็นหนึ่งเป็นปฐมฌานมันมาจากปิติทีนี้เราก็พยายามเลี้ยงมาก่อนผมอยู่เข้าใหญ่ผมป่วยหลวงพ่อให้ผมทำท่านบอกผมว่านึงทำปิติให้เกิดนะอยากจะให้ฉะนั้นผมป่วยนะผมทำปิติจริงๆที่หลวงพ่อพูดนะผมทำเกิดก่อนแล้วมันเกิดก่อนที่หลวงพ่อจะบอกแล้วร่างกายมันก็ดีขึ้นก็เลี้ยงปิติไว้พยายามเลี้ยงปิติไว้ไข้มันให้แล้วเวลาเรารักษาร่างกายเนี่ยเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยกินยาก็ให้ไม่กินก็ให้กินก็ช่วยได้เลยคือร่างกายเรามันมีพลังขึ้นมาเองพลังมันเกิดจากปิติเลือดลมร่างกายมันแปดนะถ้าปิติเกิดเนี่ยร่างกายจากเราไม่มีเลี้ยวมีแหล่งมันมีกระปี้กระเปร่าขึ้นมาเมื่อที่เราไปกินอะไรพวกเอ็มร้อยอะไรกินแล้วรู้สึกมีแรงเวลาเราง่วงนอนเนี่ยเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้มันหนักกว่านั้นมันมีแรงมากกว่านั้นจากเราไม่ได้กินข้าวมา3วันตอนนั้นผมอดข้าวมา3วันครับ3วัน3คืนผมไม่ได้กินอะไรน้ำนึงกินไม่ได้มันเป็นไข้ครับไห้เลยแต่ผมก็ไห้ถึงกันนั้นก็ไห้ดีวันดีคืนปิติเกิดก็ดีวันดีคืนไข้อะไรก็ไห้หมดจนพอผมได้ประมาณ7วันหลวงพ่อท่านก็กลับมาท่านก็เห็นผมดีขึ้นแล้วเดินไหวแล้วอะไรเรียบร้อยดีแล้วท่านก็เลยกลับมาทีแรกท่านไปต้มยาให้นะครับต้มยาให้ฉันต้มยาให้กินหลวงพ่อท่านก็เมตตาหลวงพ่อท่านเมตตาเราเห็นเวลาเราดีท่านก็ใช้เวลาเราป่วยท่านก็รักษาครับเพราะนี่ครูบาอาจารย์ท่านรักเรารักลูกศิษย์เราไปลูกศิษย์ก็ต้องดูแลครูบาอาจารย์เวลาท่านป่วยเราก็ดูเราก็พยายามไม่นอนไม่หลับผมเฝ้าหลวงพ่อนี่ท่านนั่งหลับอยู่แต่เราไม่หลับเราเคยหลับทีหนึ่งครับอยู่บนเรือนไทยเพลินหลับไปประมาณดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่มีใครอยู่ผมอยู่คนเดียวก็เพลินหลับหลวงพ่อไปท่านก็เมื่อไรไม่รู้เลยไปเข้าห้องน้ำได้ยินอีกทีเที่ยงชักโครกดังโครกสะดุ้งตื่นหูหลวงพ่อไปดีไม่เป็นลมในห้องน้ำตอนนั้นท่านป่วยหนักจากนั้นผมก็ตั้งสัจจะผมจะไม่หลับผมก็จะนั่งลืมตาดูหลวงพ่ออยู่ตลอดก็เราก็ทำใจเราไปด้วยท่านก็บอกให้เราดูใจตัวเองด้วยท่านป่วยยังซ่อนนะซ่อนให้ดูใจตัวเองดูใจตัวเองไปด้วยเราก็ดูท่านไปจนท่านสิ้นเราก็เป็นบุญนะ
ที่เราได้ดูแลครูบาอาจารย์จนหมดลมครับอย่างเงี้ยบุญมากเลยบุญมหาศาลเรานึกถึงเราก็ปิตินะปิติอะไรแค่นึกถึงหลวงพ่อเราก็ปิตินะครับปิติตรงที่เราได้เลี้ยงดูท่านได้ป้อนข้าวป้อนยามป้อนยาดูแลท่านจนหมดลมท่านก็ทำสมาธิก่อนไปแล้วก็แยกกายแยกจิตอย่างที่ท่านพูดแล้วท่านทำได้ด้วยพอคนที่เข้าฌานอย่างหลวงพ่อท่านเข้าฌานเนี่ยเข้าฌานคือเหมือนที่เขาเรียกถอดจิตถอดจิตออกจากร่างท่านถอดจิตออกไปก่อนแล้วก็คือจิตเนี่ยออกจากกายไปแล้วอยู่ในฌานเนี่ยเข้าไปในฌานหรือเข้าไปในภวังค์แล้วจิตเอาจิตไปเก็บในภวังค์ครับคือแยกออกจากกายทีนี้ท่านก็ไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยก็คือนอนนิ่งเราก็ดูก็ไม่บอกใครก็ดูไปเรื่อยๆจนแน่ใจว่าหลวงพ่อเนี่ยน่าจะสิ้นแล้วมั้งนานแล้วก็เลยไปบอกกับพระบอกอาจารย์เจอหลวงพ่อจะไปแล้วนะมั้งแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะการเข้าฌานเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกว่าฌานเนี่ยถ้าเข้าจตุสัจฌานแล้วเนี่ยอุ้มไปแช่น้ำก็ไม่ตายครับบอกไปแช่สัก7วันก็ไม่เป็นไรเพราะอำนาจของฌานเนี่ยมันตายไม่บอกลมไม่มีแล้วเขาไม่ได้ให้ใจครับอำนาจเขาไม่ทำให้ตายแล้วไปแช่น้ำก็ไม่ตายท่านบอกเราก็กลัวหลวงพ่อจะเข้าจตุสัจฌานเราก็ไม่กล้าให้ใครถูกตอนกลัวท่านจะยังไม่ไปแต่ก็ทิ้งไว้เที่ยงคืนถึงบอกครับถึงบอกผ่านก็ไล่ชั่วโมงซ่องชั่วโมงพอถึงจะบอกรุ่งขึ้นยังไม่แข็งเลยนะครับฌานนี้ทอจิตแล้วไม่แข็งครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมสง่าเจริญพรอาจารย์โยมโอ้ขอกราบนมัสการอาจารย์สองท่านนะครับสาธุผมอยากจะถามว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปโรงพยาบาลด่านช้างไปเยี่ยมคนแถวๆบ้านนี้เนี่ยในโรงพยาบาลด่านช้างอย่างนี้มันมีเสียงงูมันร้องงูนะที่ผมก็มองหาที่งูมันเล่นอยู่ที่ไหนในโรงพยาบาลอ้าวมองไปมองมาไอ้คนนี้เองมันนอนเสียงเนาะร้องเหมือนงัวชัดๆเลยอ่ะงัวยังแกะเลยอ่ะที่โรงพยาบาลด่านช้างเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับอือฮึเนี่ยชัดๆเลยอ่ะเราไม่รู้เขาทำกรรมอะไรเปล่าก็ไปฆ่าวัวไว้เปล่าคือสิ่งพวกเนี้ยคนจะตายมันมีหลวงพ่อผมเล่าให้ฟังเขาชอบตีไก่คนเนี้ยชอบเอาไก่ไปตีแล้วทีนี้เวลาแกจะตายแกนอนเอามือชนกันเอานิ้วโป้งให้ชนกันแกจะร้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลือดหมดเลยทำไมก่อนอยู่บ้านเขาไม่ได้นอนโรงพยาบาลไม่มีชนกันเล็บเลิกหมดแล้วเขาต้องเอาน้ำมาผูกเอามือผูกไว้ไม่ให้เอานิ้วชนกันตีไก่นะคิดว่าใกล้ตีกันก็ลองเป๊ะบอกหูเลือดคลืดหมดเลยกรรมที่แกไปชนใกล้นะอันนี้ก็อาจจะไปมีอะไรก็วัวมั้งไปเชือดไปลายมันมั้งกรรมนี้มันมารับมันมาเอาไปจะเป็นไงไหมครับมันก็เป็นเปรตเป็นเปรตเลยพวกรอบมากเนี่ยมันเอากันหมดเลยหน้าวัดเนี่ยหน้าวัดทางเข้าเขื่อนเนี่ยเขื่อนกระเสียวเนี่ยโอ้หน้าวัดจะเต็มหมดเลยวัดชนประชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเข้ามันก็กรรมใครกรรมมันวันนี้มันอยู่ที่ใจก็อย่าไปว่าแล้วคำถามอีกถามผมอยากจะถามว่าที่หลวงพ่อสังวานเนี่ยหรือหลวงปู่สังวานก็ทักเขาไว้เนี่ยว่าน้ำจะท่วมอ่ะท่วมถึงด่านช้างไหมครับ ไม่ถึงอ่ะที่ท่านบอกไม่ถึงไม่ถึงเหรอท่านบอกไม่ถึงอ๋อเนี่ยผมอยู่เขื่อนนี่แหละใกล้ๆคือตัวเขื่อนเนี่ยท่านบอกที่สำชุกที่วัดทุ่งนะแค่กลับเรือท่านบอกเคยไปวัดทุ่งไหมอันนี้ผมเชื่อนะเพราะสมัยก่อนผมเจออยู่องค์นึงพระอยู่องค์นึงเขาก็จะยานได้ช้าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็มรณภาพไปนานแล้วมีโยมไปขอหวย
อันนี้เขาบอกว่าโยมงวดนี้หวยไม่มีหรอกแต่เขาใบ้นะเขาไม่ได้เป็นตัวเลขนะเขาบอกว่าโยมหวยงวดนี้ไม่มีหรอกเขาบอกว่างั้นนะเดี๋ยวเขาจะเผากองสลากแล้วแล้วก็เขาก็เผาจริงๆอ่ะรุ่นจอมพลถนอมนรงค์ประภาสน่ะเผากองสลากจริงๆแล้วก็พระวัดโพธาเทียนนี่อย่างว่าอย่าไปทำตามอย่างพระวัดโพนะเขาพูดนี่พูดกับผมจะอึกเลยนะโอ้โหใครพูดอ่ะสายตับก็อันนี้มันเป็นอนาคตเราก็เตรียมไว้พอท่านบอกหลวงปู่ท่านบอกไว้ครับมันก็แต่ท่านพูดมันจริงจริงไรอย่างที่เราเห็นมาจริงหมดมันก็ยังไม่เกิดตามที่เรายังไม่เห็นแต่ท่านก็บอกไม่นานอีกไม่นานหลวงพ่อท่านนอกนั้นก็ห่วงนะท่านก็ห่วงญาติที่ปฏิบัติธรรมญาติกันที่ฟังวิทยุโทรทัศน์อยู่ที่บ้านท่านก็ห่วงเรื่องว่าต่อไปจะลำบากเพราะว่าอนาคตบ้านเมืองเนี่ยถ้าเราไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยต่อไปจะเดือดร้อนนี่เห็นหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกต่อไปพวกแผ่นดินมันจะไหวบ่อยขึ้นฝนก็จะตกมากขึ้นน้อยมั่งมากมั่งตกแล้วก็น้ำท่วมไม่ตกก็แล้งข้าวตายท่านบอกมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดนี่เมื่อไม่กี่วันนี้แผ่นดินมันไหวนะประเทศอิหร่านนั่นไงอิหร่านอะไรนี่คนตายเยอะนะคนตายไล่ลอยคนหน้าท้องสั้นเพราะภัยมันเยอะทุกวันนี้ฝนก็ตกไม่ตามต้องฤดูกาลท่านบอกว่าไม่สวดมนต์ภาวนาไว้จะลำบากเพราะว่าต้องให้ห้าบุญใช้ตัวไงจะได้รอดตายท่านบอกต่อไปน้ำแข็งมันจะตกท่านบอกตกมาจากท้องฟ้ามาใส่คนต่อไปน้ำแข็งจะตกใส่หัวคนนั่นคนจะตายเพราะน้ำแข็งก้อนมันใหญ่แต่ทุกวันนี้ก็มีนะไอ้หิมะมันตกนะตกก้อนใหญ่ตกมาเท่าๆไข่ไก่เห็นลนที่ปีนี้เมื่อต้นปีประมาณมีนาคุมภามีนามีนาตกที่จังหวัดเลยที่อำเภอเอราวัณอันนั้นตกก้อนใหญ่ก้อนเท่าลูกไข่เออใหญ่หลังคารั่วหมดเลยตกแตกหมดหลังคานี่คือท่านบอกว่าคนนะถ้าทำบาปมากขึ้นภัยจะมากถ้าไม่ตรวจมรณภาวนาจะลำบากถ้าจะรอดตายก็คือสวดมนต์ภาวนาไว้จะได้หนักเป็นเบาไม่มีกรรมก็ไม่ตายแต่เราก็ต้องสวดมนต์ภาวนาไว้พยายามมาวัดบ้างมาถือเส้นสักคืนสักวันหนึ่งเพราะคนเรานี่หัวโล่งอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็มันก็ลำบากอยู่บ้านก็ลำบากมาวัดก็บางทีก็ลำบากต้องห่วงบ้านอีกมันห่วงหน้าห่วงล่างมันก็เลยลำบากใจเพราะใจเราก็ต้องมาปฏิบัติเพื่อให้ใจมันแยกออกเริ่มแรกไม่ต้องแยกอะไรมากแยกบ้านกับตัวเองออกจากบ้านให้ได้แยกกายออกจากบ้านให้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วพักชั่วยามเราไปเที่ยวซ้ำวันเจ็ดวันเรายังไปได้ต่างประเทศเราก็ไปออกมาทื่อสิ้นทั้งวันก็คงไม่ลำบากอะไรมากถ้าเราตั้งใจเพราะว่าคนเรานี่เวลามันจะตายขึ้นมามันลำบากผมเห็นในหูคนที่ลำบากจริงๆลำบากที่มันไม่ตายเนี่ยออกซิเจนให้อยู่เนี่ยดินงอกแงกงอกแงกมือก็ถูกผูกเท้าก็ถูกผูกผูกมือไว้ด้วยกันก็จะดึงไอ้นั้นออกจากคอออกซิเจนเท้าก็ผูกไว้มันเมื่อนในนี้เมื่อลงคาสัตว์เลยผมเห็นผมเคยไปเห็นนู่นผมไปอ่างทองนั้นหลวงปู่สังวานท่านป่วยหนักตอนนั้นผมไปซื้อวัวปล่อยกับหลวงพ่อท่านน้องไปอ่างทองไปเจอเขากำลังจะเชือดวัวเขามีดึงมันจ่อที่คอแต่หัวเนี่ยเขาผูกดึงไว้คอตึงแล้วก็ผูกข้าทำให้คอตึงแล้วมีดวางไว้ที่คอผมเปิดประตูไปเจอพอดีผมเลยบอกว่าไม่เชือดได้ไหมเขาบอกจะเอาเลยบอกเอาทำเท่าไหร่25,000ได้ไหมบางงานผมเชือดเลยนายบอกเดี๋ยวผมเชือดเลย
พอเราต่อเชือดจะเชือดบอกไม่ต้องเชือดเอาเลยตั้งมือห้าก็เอาก็เลยเอาไว้เมื่อนกันเลยโอ้ผมเห็นวันนั้นเวลาเห็นตำรวจโรงพยาบาลเห็นเขาหม้อผูกแขนผูกขาผูกมือไว้แล้วก็เอาออกซิเจนใส่คอผมดูโอ้เมื่อนลงคาดสัตว์วันนั้นที่เราไปเห็นเลยอาการสภาพเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขาจะช่วยอันนู้นเขาจะเชื่อแต่อาการเหมือนกันเลยถูกกึ่งถูกครึ่งไปหมดเลยโอ้เราเห็นโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะพยายามยังไงเราถ้าถูกเข้ามาอย่างนี้เราทำไงเราเกิดเป็นอะไรปุ๊บปั๊บมาไข่พ่อห้ามเราไปโรงพยาบาลโอ้โหตายเลยเพราะไปมัดอย่างนั้นเสร็จเลยแต่ว่าถ้าบุญเรามีแล้วก็คงไม่ถูกเอาไปอย่างนั้นแต่เจตนาพุ่มคือพุ่มถ้ายังไงพุ่มก็ให้พุ่มไปโรงพยาบาลเองพุ่มคงไม่ไปแต่ถ้าพุ่มสลบสลายไปคนอื่นอาจจะพาพุ่มไปเนี่ยพุ่มก็ไม่รู้แต่ถ้าตัวลำพังตัวพุ่มเองพุ่มคิดไว้เลยว่าถ้าพุ่มจะตายพุ่มจะไม่ไปเพราะว่าหนึ่งสติเราเนี่ยเราทำสมาธินี่มันโอ้โหไปอย่างนั้นแล้วยากอย่าพวกเอาระยัดคอแล้วลมมันออกเขาออกไม่หยุดระแรงปูดมันไม่เหมือนลมที่เราทำเองเราจิตเราสงบลมมันก็ละเอียดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนอย่างนั้นคนเคยทำสมาธิไปอย่างนั้นหลวงพ่อท่านน้องท่านตึงไม่ไปถึงสร้างพวงอย่าพาผมไปนะถ้าเห็นผมเป็นอะไรให้ดูเฉยๆอย่าพาไปโรงพยาบาลนะพาไปห้าหม้อนะท่านรักผมท่านพูดอย่างผมก็เห็นท่านครับผมก็ไม่พาไปเพราะเราเห็นมาแล้วโอ้เห็นเขาทำกันอย่างนี้ถ้าไปเดี๋ยวพวกก็ไปทำแต่อย่างที่ตายเมื่อเช้าเนี่ยไปพากันคิดเรียกเปลี่ยนหัวใจสามห้นเอาหัวใจตัวเองออกมาเอาหัวใจเทียมไส้เข้าไปเย็บเอาอยู่ได้สามวันพาเอาหัวใจเทียมออกมาหัวใจแทงเข้าไปซับอยู่ในสามห้นตายเลยนี่ตายเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยจะไปทำโรงทานที่วิโมกข์ก็ทำเอาเงินไปซื้อนั่นแล้วซื้อไอ้มู่จะมาพัดกระเพราแล้วซื้อค่ายมาต้องเยอะจะไปทำโรงทานนี่แกได้แล้วสำเร็จแล้วแกคิดไว้แล้วแต่เขาพาไปโรงพยาบาลซะก่อนแกก็จะไม่พานะแต่ลูกๆไปเซ็นให้พานะกลัวแม่จะตายพอพาแล้วทีนี้มันพาไม่เลิกดิพกพาซ้ำรอบเอาหัวใจเขาออกเปลี่ยนต้องซ้ำหุ้นนี่หุ้นสุดท้ายเอาหัวใจแทงเข้าไปตายเลยก็นี่เนี่ยปฏิบัติธรรมไปถ้าไปเจออย่างนี้เราโหจะไปสู้ไงไหวสู้มีดหม้อไหวผ่าแล้วผ่าอีกแผลเดียวผ่าแล้วก็เย็บก็ผ่าแต่มันก็เป็นกรรมนะก็ต้องเลยว่ามันเป็นกรรมแกคงทำอะไรไปผ่าอกอะไรไว้นะเนี่ยก็ผ่านี่ผ่ายาวเลยนะผ่าหน้าอกเนี่ยเอาหัวใจออกมาโหแต่อย่างนี้เราปฏิบัติธรรมไปถ้าเราไปนอนอย่างนั้นแล้วนึกถึงเราโหนี่แกจะกลับเนี่ยแกบอกว่าแกไม่เอาแกจะกลับบ้านแต่ลูกไม่กลับพ่อแม่ตายอายุ68พาซะตายเนี่ยศพมาแล้วมาไว้อยู่ใกล้ๆนี่วัดใกล้ๆวัดเราเนี่ยนี่คือแกก็เพิ่งจะเข้าวัดด้วยนะนี่เพิ่งจะมาทำโรงทานที่วัดท่านทานเมื่อกี้ห้นนะตามที่ห้นแกเพิ่งเข้ามาพอลูกๆเพิ่งพาเข้ามาทีนี้พอเข้ามาก็ยังเริ่มปฏิบัติธรรมยังไม่นานก็ถูกกรรมตัดหล่อนไปผ่าซะอีกถ้าไม่ผ่าถ้าจะมาห้าพ่อหมูก็ไม่ให้ผ่าผมก็ให้กินยาไอ้โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยไม่ต้องไปกินในนั้นหรอกไม่ต้องไปใช้ยาโรงพยาบาลหรอกกินน้ำก็ให้ความดันสูงเนี่ยเป็นโรคเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยกินน้ำให้พ่อหมูเมื่อก่อนผมชั่นยานะชั่นตั้งปีกว่าจนผมนึกเอ๊ะเหล่านี้ต้องให้ติดยาหยุดไม่ได้หยุดปวดหัวจะระเบิดผมเลยมาชั่นน้ำพอชั่นไปชั่นยาไปด้วยชั่นน้ำไปด้วยได้ประมาณ3เดือนลองหยุดยาเอ๊ะไม่ปวดวันนั้นไปลืมชั่นยาเออมืดแล้วมาอีกวันเอ้าเราไม่ปวดหัวผมก็เลยทิ้งยาเลยครับผมชั่นมาเดือนปีกว่าเลยทิ้งยาไปเลยยานั้นพวกก็เลยไม่ชั่นยาความดันสูงยาละลายลิ่มเลือดพวกก็ไม่ชั่นยาลดไขมันพวกก็ไม่ชั่นชั่นน้ำอย่างเดียวให้เออนี่แหละถ้าเราไปพึ่งหม้อเดียวเนี่ยเสร็จเดี๋ยวหม้อผ้าก็ตาย
ก็เลยไม่ต้องไม่พึ่งเลยเราคิดว่าถ้าเรามันจะตายเราก็ต้องยอมรับสภาพเราทำกรรมอะไรมาต้องรับอันนั้นถ้าเราไม่มีกรรมเรามีบุญคอยช่วยเลือกก็กูรวยก็คงไม่ไปอย่างนั้นครับนี่แหละธรรมที่เราปฏิบัติก็ต้องเอามาใช้อย่างนี้เพื่อมาให้เรานี่เห็นจริงว่าร่างกายเรามันจะตายแล้วจะไปช่วยอะไรมันไหวมันช่วยไม่ไหวก็ต้องกลับมานอนตายที่วัดที่บ้านไปนอนโรงพยาบาลนะครับพวกผ่าจะตายอย่างกับโยมนี่มันก็ลำบากอันนี้ลูกหลานเขาอยากให้ให้แต่คนดวงมันตายก็ตายหมดบุญหมดลมหายใจก็สิ้นลมเดี๋ยวก็รอพระวันพุธญาติกันนี่แหละเดี๋ยวก็จะไปช่วยกันไม่รู้ว่าเขาว่าจะพระวันพุธก็นี่ต้องใส่จะหมดเวลาแล้วมั้ยครับก็หมดเวลาครับสำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ครับให้พรญาติโยมครับบุญกุศลที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมานี้ยังดูครูบาอาจารย์ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมรายการธรรมะสว่างใจหรือฟังวิทยุอยู่ที่บ้านทุกๆวันของรายการธรรมะสว่างใจวันตั้งกระทานหรือรายการต่างๆครูบาอาจารย์ที่มาเทศน์นี้ก็มีความทุกข์ความเจริญคือว่างสิ่งใดก็ให้ท่วมความปรารถนาที่ไม่ผิดสิ้นผิดธรรมให้เจริญรุ่งเรืองมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะ